สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเล่นปิกอเด็กกับเอฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อรายละเอียดทั้งหมดของความรักที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะมีไพ่ให้เลือกสามสำรับนะคะจริงจังมากมีไพ่ให้เลือกสามสำรับนะคะหรือเพื่อนๆจะเลือกจากดอกไม้ก็ได้นะคะสำรับที่หนึ่งสีชมพูดอกไม้สีชมพูคะ่ะอันนี้นะคะสำรับที่สอง ดอกไม้ดอกทันตะวันสีเหลืองเข้มเหมือนดวงอาทิตย์เลยกับตัวนี้นะคะสำหรับที่สามดอกไม้สีสม้มอ่อนๆกับตัวนี้นะคะเพื่อนๆชอบสำหรับไหนมากที่สุดเลือกอันนั้นเลยนะคะเอฟจะให้เวลาเลือก5วินาทีคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆที่เลือกสำหรับที่หนึ่งนะคะดอกไม้สีชมพูนะคะสำหรับนี้คือ revival artaro นะคะตัวนี้ค่ะข้างหลังไม่มีอะไรเรียบๆก่อนอื่นเราจะดูตัวอักษรชื่อนามสกุลชื่อเล่นหรือตัวอักษรที่เกี่ยวข้องกับคุณทางคู่ก่อนนะคะขออีกอันนึง ตัวอักษรที่อยู่ในชื่อนามสกุลของเขามีตัว D dog D d o c ตัว O ตัว E ตัว F ตัว X ตัว I ตัว Y แล้วก็ตัว R นะคะแปดตัว ทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันเลยค่ะรายละเอียดทั้งหมดของความรักที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะ To ูออฟสอด สองดาบความไม่แน่ใจความสองจิตสองใจโอ้มีคนมายื่นดอกไม้ดอกกุหลาบให้แล้วก็มีอีกคนมาพร่ำบอกรักหรือจะมีคนเข้ามาจีบหลายคนหรือจะมีคนเข้ามาขอความรักหลายคนนี่สองจิตสองใจอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนคนที่เข้ามาก็ได้อาจจะเกี่ยวกับว่าคนคนนั้นรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องตรึกตรองอย่างหนักว่า จะมีความสัมพันธ์ด้วยดีไม่น่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับความรู้สึกข้างในภายในของเรานะคะรู้สึกว่าเอ๊จะเป็นไปได้ไม่น่าที่จะคบกันไปซีดาโฟอ s ฟสอดความนิ่งเฉยความนิ่งเฉยแล้วก็ความรู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายรอจนเบื่ออะไรแบบนั้นด้วยก็ได้นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะกุมมิถุนหรือว่าตุนชาวธาตุลมขึ้นมาทั้งสองใบเลย รู้สึกเหมือนเป็นคนที่คุณเคยรอคอยเลยแต่ว่าเขาน่าจะมาในเวลาที่คุณแบบเบื่อหน่ายแล้วนี่คืออะไรคิงอ of คอยโอ้ราชาถือเหรียญอาจจะเป็นชาวทาตดินก็นได้นะคะมังกรปรึกศพกันราชาถือเหรียญเป็นคนที่ หนักแน่นในความรักนะคะอันที่จริงนะ่ะอันที่จริงเขามีความหนักแน่นในความรู้สึกที่มีกับคุณความสัมพันธ์จะพ,พ,พัฒนาไปอย่างมั่นคงแน่ๆถ้าเกิดว่าราชาถือเหรียญขึ้นมาคุณจะได้รับการทุ่มเทเวลาคุณจะได้รับความสําคัญคุณจะได้ได้สิ่งดีๆจากเขาเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่หยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้กับคนที่ตัวเองรักนะ่ะถ้าเขามีความสัม พันกับคุณแน่นอนว่าเขาจะทําทุกอย่างให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็หนักแน่นแต่ว่าคุณอาจจะรอกันแล้วกันมานานแล้วมานานแล้วบางทีคุณอาจจะบางทีคุณอาจจะไม่ได้เบื่อหน่ายก็ได้แค่ว่าเป็นคนที่คุณรอคอยแล้วคุณก็พอเขามาถึงคนอาจจะไม่แน่ใจว่าเขาจะจริงใจหรือเปล่าเช่นนั้นก็ได้นะคะมีหลายแบบโอ้สิบทัวร์แล้มาแล้วพัฒนาไปจนถึงกระทั่งแบบ แต่งงานครองคู่เลย10 of c u p เอฟชอบมากน้องน้อยน่ารักนี่มาแล้วมีสิทธิ์พัฒนามาแล้วมีสิทธิท์ไปได้ด้วยกันยาวๆมาแล้วมีสิทธิ์ได้แต่งงานครองคู่ในที่สุดนะคะไพ่นี้พลังงานดีมากๆนี่ไพ่สาหรับนี้เอฟจำได้10 of c u p อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำเมียนกรกฎหรือว่าพิจิกคุณจะมีความรักแบบลึกซึ้งอบอุ่นฮาร์โมนีรวมรวมใจรวมเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะมีสิทธิ์เลยว่า จะพัฒนาไปสู่การเป็นครอบครัวการครองคู่มีสิทธิ์ได้เข้าถึงครอบครัวของเขาสังคมของเขานะคะไม่ใช่การแค่คบกันอยู่แค่คุณทั้งคู่แค่นั้นแต่จะพัฒนาไปจนกระทั่งถึงแบบคุยกันในครอบครัวรู้จักทำความรู้จักกับครอบครัวนะคะ Princess of Cup เด็กถือทัวรแล้วคุณจะได้รับความเมตตาปราณีและเอนดูมากๆเลยทัาน้ำขึ้นมาอีกแล้ว ดูเหมือนคุณจะได้ความรักดีๆคํารักดีๆหรือของขวัญหรือการขออภัยก็ได้นะคะ King of Swords ราชาถือดาบเพราะว่าเขาคนนี้จะมาแบบชัดเจนแล้วเขาจะมาแบบที่จะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเหมือนเขาตั้งใจเลยตั้งใจเลยว่าครั้งนี้จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณให้ได้จะต้องพัฒนาไปจนได้ครองคู่กันให้ได้ แปดเหรียญเขาจะคำนักขม้นและทำทุกอย่างจนกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่จะได้อยู่ครองคู่กันนะคะแปดเหรียญบางทีการทำงานอาจจะนำพาให้ได้พบกันด้วยนะคะดูสิคะมาแล้วมาคู่แล้วคิงถือเหรียญแล้วก็คีนถือเหรียญนี่ไพ่คู่กันขึ้นมา เอฟคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะถูกพัฒนาไปเป็นสามีและภรรยาหลังจากที่ได้รอคอยกันมานานนานกว่าจะได้พบกันอีกครั้งอัศวินถือไม้เทา้าการมาอย่างรวดเร็วไม่น่าจะนานเกินรอนะคะตั้งแต่ความเป็นธาตุลมขึ้นมาแรกแแล้วไม่ไม่น่าจะนานเกินรอเพราะว่าอัศวินถือไม้เทา้านี่กําลังเตรียมการพุ่งมาอย่างด่วน เอสออสอดชัดเจนและมั่นคงใต้สำรับคือเจ็ดเหรียญคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการรอคอยผลผลิตอันอุดมจะเริ่มต้นแล้วแล้วคือตอนนี้นี่แหละที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้นี่แหละ คือการเริ่มต้นสักการใหม่แห่งความรักที่เต็มไปด้วยรูปธรรมคือจะไม่มีความมโนจะไม่มีความแบบคิดถึงหอยหาแล้วจะอยู่เคียงข้างกันเลยและจะสารสัมพันธ์ไปอย่างชัดเจนเพราะว่าความชัดเจนขึ้นมานะคะเอดอฟซอนี่คิวปิดน้อยเตรียมแผงสอนรักอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานครองคู่กันไปอย่างรวดเร็วสายสัมพันธ์ที่เคยหยุดนิ่งหยุดชะง,งักตั้งแต่แรก,แรก หรือคุณอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่เป็นความสัมพันธ์ระยะทางไกลที่คุณต้องรอคอยเดี๋ยวนี่แหละเร็วๆนี้นะคะจะได้รับการพัฒนาไปอย่างด่วนจีเลยมันเขารีบเหลือเกินเหมือนเขาไม่อยากจะทนเหมือนเขาไม่อยากจะรอแล้วคนคนนี้นะคะคุณมีดวงชะตาสอดคล้องต้องกันว่าจะเป็นคู่กันด้วยราชินีถือเหรียญราชาถือเหรียญ มีเกณฑ์ได้ทำอะไรดีๆร่วมกันมีเกณฑ์อยู่ด้วยกันแล้วความผาสุกร่มเย็นและความมั่งคั่งจะหลั่งไหลมาเทม,มาเพราะว่านี่คือคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตในแต่และฝั่งในแต่และฝ่ายคือรับผิดชอบตัวเองได้ประสบความสาเร็จในชีวิตของตัวเองแล้วก็ให้เกียรติคู่ครองของตัวเองมากๆนะคะ เอฟคิดว่าถ้าไพ่แห่งการตัดสินใจขึ้นมาอย่างนี้นั่นแสดงว่าการตัดสินใจนี้ไม่ใช่การตัดสินใจว่าจะคบไปกับเขาหรอกคะ่ะเอฟคิดว่าเขาน่าจะเร่งร้าคุณเอฟคิดว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาน่าจะเร่งเร้าให้คุณตัดสินใจทั้งที่คุณแบบอาจจะไม่แน่ใจว่าจะรีบเป็นครอบครัวกันเร็วอะไรอย่างนั้นดีหรือเปล่าเลยอยากจะสารต่อความสัมพันธ์แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป ถึงคุณจะอยากแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เขาจะเร่งรัดความสัมพันธ์กับคุณนะคะว่าเหมือนกับว่าก็รอมานานแล้วก็รอมานานแล้วก็ห่างมานานแล้วก็ไม่ควรจะต้องรออีกต่อไปแล้วในเมื่อมาถึงจุดจุดนี้เป็นเวลาที่สมควรเป็นเวลาอันดีที่เราจะครองคู่กันคุณเหมือนกับจะถูกเขารวบรัดรวบรัดนะคะผูกมัดทำนองนั้นเลยนะคะเพราะว่าไพ่ของครอบครัวขึ้นมานั้นแสดงว่าบางทีเผลอ การมามีความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในเร็วๆนี้นะ่ะจะหมายถึงว่าเดทกันแล้วก็พากันและกันเข้าหาครอบครัวเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยนะคะเหมือนวางแผนแต่งงานวางแผนมีลูกนะคะคุณจะได้รับความชัดเจนแน่ๆไม่มีไพ่ร้ายใดๆทั้งสิน้นมีเด็ดไพ่แรกที่ขึ้นมาแรกๆที่ขึ้นมาว่าความสับสนและการรอคอยเอฟคิดว่าคุณทั้งคู่รอคอยกันและกันอยู่เสมออยู่แล้วดูสิคะเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วรอคอยภาวนา ภาวนาให้คุณทั้งคู่ได้พบกันอีกครั้งได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งแล้วเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปเขาจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วจับคุณเอาไว้ให้มั่นจับคุณเอาไว้ให้มั่นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้หญิงที่ที่คุณไม่อยากปล่อยไปเลยนะคะที่คุณไม่อยากปล่อยไปเลยเธอจะเป็นคนที่คุณอยู่ใกล้ๆแล้วคุณสบายใจและมีความสุขและไม่สามารถหาใครอื่นมาแทนที่เธอได้คุณจะรู้สึกว่า รักเธอและอยากให้เธอเป็นคนในชีวิตนะคะอยากให้เธอเป็นคนในชีวิตตลอดไปอยากอยู่เคียง,ยงข้างกันไปตลอดแล้วอยากได้ความชัดเจนแบบจริงๆจังๆแล้วไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะปล่อยคุณไปไม่อยากจะปล่อยเธอไปนะคะ แล้วไพ่เจ็ดเหรียญแปดเหรียญน,นี่ก็คือการลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์การให้เวลาการให้เกียรติการให้ความชัดเจนจะไม่มีอะไรที่ล่องลอยคุณจะไม่ได้เจออะไรที่ล่องลอยเลยอีกต่อไปนี้เพราะว่าคุณเจอมาก่อนหน้านี้แล้วคุณรอแล้วคุณก็เจอมาก่อนหน้านี้แล้วความสับสนความไม่ชัดเจนนะคะคุณจะได้แต่ความชัดเจนหลังจากนี้ทีนี้เรามาดูไพ่ออร์แคกันนะคะ อันดับแรกมาดูโรแมนต์แองเจิลนะคะนอ้าติกออกมาเอ้านึกว่าได้แค่สองเอาสามเลยไม่เป็นไรนะคะแถม Let go off o o t t r o l อี u ชคุณไม่ต้องพยายามคุณไม่ต้องควบคุมให้ความสัมพันธ์แบบช้าหรือเร็วหรืออะไรยังไงเลยนะคะไพ่บอกกับเพืเ่อนๆชาวกองที่หนึ่งว่า ปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะว่าคนที่เขามีกำลังวังชาเขาจะทำทุกวิถีทางเลยเพื่อที่จะมีคุณในชีวิตคุณเป็นอิสระแบบที่คุณเป็นนั่นแหละคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวว่าความสัมพันธ์นี้เข้ามาแล้วจะทำให้คุณทุกโศกอะไรประการใดเลยนะคะคุณ คุณจะมีความสัมพันธ์ด้วยแต่คุณจะรู้สึกเป็นอิสระในหัวใจด้วยเพราะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเข้ามาในแบบที่ไม่บังคับคุณเลยไม่เบียดเบียนคุณเลยเขาจะให้เกียรติคุณแล้วเขาจะทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขสบายใจเพราะว่าไพแห่งความชัดเจนความสุขแล้วก็ความสบายใจสถิตอยู่ที่คุณนะคะคุณจะเจอความรักที่ชัดเจนแบบ สบายใจแบบปลดปล่อยแล้วเป็นอิสระนะคะคุณทั้งคู่จะไม่มีความรู้สึกอึดอัดใดๆเลยในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์จากนี้เป็นต้นไปไม่ต้องควบคุมไม่ต้องพยายามอะไรใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างจะเป็นไปตามคันลองที่ถูกต้องแล้วก็ v i y o your r e t i t n s n s p i p อะแ c e นะคะ w ว r k on y อ u ยูพ r t n e r s h ิ p ให้ความสัมพันธ์ของคุณที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะ่ะให้โอกาสได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งบางครั้งคุณทั้งคู่อาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักอยู่แล้วนะคะแต่ครั้งนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันจะดีอย่างยอดเยี่ยมนะคะจะไม่มีอะไร จะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในความรักอีกต่อไปในเร็วๆนี้นะคะให้เกียิไม่ไม่ใช่สิให้โอกาสให้โอกาสคุณและคู่รักของคุณอีกครั้งความรักในครั้งนี้กําลังจะเป็นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะคะทำงานร่วมกันในความรักอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้จริงจังจริงใจและมีตัวตนในอนาคตที่ชัดเจนเลย เหมือนคุณจะกลายเป็นโลกของกันและกันโซลิจูดความสันโดษในความเงียบความสงบย่อมมีชัยทุกอย่างราบรื่นดีเอฟคิดว่าคุณคงจะอยู่ในความเงียบมานานแล้วนะเหมือนกับว่า ความสัมพันธ์ของคุณที่เป็นเรื่องราวของความรักนะ่ะสงบนิ่งสงัดเงียบมานานแล้วนะคะทุกอย่างแทบจะไม่เคลื่อนไหวเลยมันนิ่งมานานแล้วต่อไปนี้ทุกอย่างกําลังจะราบรื่นนะคะคุณมีชัยชนะแล้วความสงบย่อมมีชัยคุณได้รับชัยชนะในความรักนะคะ เพราะว่าน่าจะมาถึงโชคชะตาที่คุณจะต้องครองคู่กันแล้ว i n t h e flow everything is smooth s e l l i n g sailing s e l l i n g ทุกอย่างทุกอย่างราบรื่นดีไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัว Action ฟรีดอมโอ้และฟรีดอมมาถึงสองอันแปลว่าการเดินทางก็ได้นะคะความสัมพันธ์ของคุณน่าจะไม่สะดุดอีกต่อไปทุกอย่างจะราบรื่นราบเรียบคุณจะปล่อยสบายๆคุณจะไม่คอนโทรลอะไรแต่ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดี แต่ว่าในทางฝั่งเขาอาจจะต้องพยายามและแอคชั่นมากหน่อยนะคะเขาจะเป็นคนเทคแอคชั่นและพยายามเหลือเกินในความรักในครั้งนี้แต่เขาจะพยายามอย่างอิสระเสรีภาพนะนะคะเขาจะทำทุกอย่างตามที่ตัวเองพอใจจะทําเขาจะเข้าหาคุณเขาจะไม่ยอมแพ้นะคะและเขาจะไม่ยอมรับคำปฏิเสธจากคุณด้วยคนคนนี้พุ่งเป้าและมุ่งมั่นมาที่คุณแล้วนะคะ b i r t h การเกิดการก่อกำเนิดที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยรักการทนุถนอมเลี้ยงดูความโชคดีแล้วก็มีความสุข d u r t t o o n ความคงทนถาวรระยะเวลาความพากเพียนของคุณจะนำมาซึ่งความสมปรารถนาและได้รับความสำเร็จแบบไร้ขอบเขตแล้วก็รุ่งโรธ ให้บอกเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งว่าโอถา้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรนี่ถ้าเกิดว่าคุณและเขา่าเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมกันนะคะเข้ามาหาการในเร็วๆนี้เอฟคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะนําพาไปสู่การให้กําเนิดน่ะนะคะการมีลูกการเติบโตของครอบครัวนะคะทุกอย่างจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเลยเติบโตด้วยความรักการทนุถนอมการเลี้ยงดูความโชคดีแล้วก็ความสุข ดูเหมือนครอบครัวอบอุ่นหันษาจะกลายเป็นครอบครัวที่มีแต่ความสงบร่มเย็นนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรักทุกอย่างจะราบรื่นแล้วเหมือนเป็นอิสระจากโชคชะตาที่จะต้องรอคอยโชคชะตาที่จะต้องมีบทเรียนชีวิตนะทุกอย่างมันผ่านพ้นไปทั้งหมดแล้วนะคะซีด้าทรี ความคงทนทอถาวรของความรักความสัมพันธ์อันนี้ก็เหมือนกับว่า long term commitment นะความสัมพันธ์ระยะยาวการถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะ,ะความรักของคุณกับเขาน่าจะเป็นความรักที่เริ่มมาตั้งนานแล้วนะเริ่มมาตั้งนานแล้วเพราะว่าระยะเวลาและความภาคเพียน ความรักที่ยังคงทนอยู่ในหัวใจของคุณทั้งคู่จะนำมาซึ่งความสมปรารถนาและได้ความสำเร็จแบบไร้ขอบเขตแล้วก็รุ่งโรจน์นะคะทุกอย่างจะถูกเติมเต็มฟูลฟิลเมนต์นี่แหละคือไม่ได้แค่มีความรักหรอกคะ่ะจะมีครอบครัวด้วยจะมีลูกด้วยมีเกณฑ์ได้แต่งงานไพ่ของการแต่งงานขึ้นมานะคะให้โอกาสกันและกันและจะนำพาไปสู่การแต่งงานทีนี้เห็นไพ่ ฟรีดอมแล้วก็โซลิจูดความสันโดดมาแสดงว่าตอนแรกคุณทั้งคู่อาจจะมีความสัมพันธ์แล้วก็พักความสัมพันธ์ก็ได้ห่างกันสักพักน,นะคะ f ฟ e ี d o m ขึ้นมา นั่นแสดงว่าคุณและเขาอาจจะห่างกันขาดกันเลิกราหรือเคยพบผ่านแล้วพลัดพรากแต่เดี๋ยวจะมีการเกิดการเริ่มต้นใหม่และจะอยู่แบบงคงทนถาวรน,นะคะแล้วความสําเร็จนานาประการในฝั่งของคุณทั้งคู่ก็จะเกิดขึ้นด้วย <S <S Lucky in Game มแ d l u c ล y i ก love โชคดีทั้งในเรื่องความรักแล้วความโชคดีความสุขในเรื่องของความรักนั่นแหละจะฟุลฟิลเมนเลยเติมเต็มความสําเร็จนานาประการแบบไร้ขีดจํากัดในชีวิตของคุณนะคะ ทุกอย่างทุกอย่างที่คุณเคยปรารถนาเลย bring you wishes witch, Fu l f i l l m e n t ทุกอย่างที่คุณเคยปรารถนาจะได้รับร่วมกันแบบเติมเต็มนะคะคิดว่าเป็นคนที่คุณเคยพบแล้วและเป็นอิสระจากกันแต่คุณได้รับชัยชนะเหนือดวงใจของการละการทุกอย่างราบรื่นดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโชคชะตาที่กําหนดมาอันที่จริงคุณทั้งคู่เป็นคู่สร้างคู่สมด้วยซ้ําและจะเป็นคู่แต่งงานที่ครองคู่กันแบบมีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยนะคะมีสิทธิ มีเกณฑ์ให้กําเนิดลูกด้วยคุณจะได้ให้โอกาสกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอเน g y พลังค่ะไฟสปิริตพลังคิดว่าความสัมพันธ์รักของคุณทั้งคู่จะเต็มไปด้วยพชันและความเสน่หาเพลฟ n เนตการเล่นสนุกสนาน เาจะเต็มไปด้วยไฟสนิหาและพิสวสาต่อคุณจริงๆนะคะดูเหมือนว่าคุณจะมีอิทธิพลมีพลังเหนือความสัมพันธ์รอบนี้เลยนะคะอันที่จริงคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อหัวใจของเขามาเรื่อยมานั่นแหละแค่ทุกอย่างยังไม่ถึงเวลาย,ยังไม่ถึงการที่จะแสดงออกนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ทรงอิทธิพลเหนือหัวใจกลางดวงใจของเขาตลอดเวลาเดี๋ยวคุณจะได้รู้นะคะคุณเป็นคนที่ แทบจะยืนเฉยเฉยเขาก็รักเลยเป็นอย่างนั้นนะคะ Energy ของคุณมีพลังเหนือหัวใจถึงแม้คุณจะไม่พยายามอะไรสัก,กอย่างแต่คุณกลับได้ความรักมาเต็มหัวใจเอฟเอฟเพลฟูเนตการเล่นสนุกสนานเบิกบานและร่าเริงใจทีนี้ตอนที่คุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์รักร่วมกันทุกอย่างจะแทบจะหาความทุกข์ได้ยากเหลือเกิน คุณน่าจะไม่โกรธกันด้วยซ้ำนะนะคะคุณน่าจะอยู่กับตัวเองและพยายามทําใจของตัวเองได้คือต่างฝ่ายต่างฝ่ายต่างไม่มีความชิงชังดังเกียดหรือโกรธเกลียดอะไรกันพอกลับเข้ามาหาการมันมีแรงดึงดูดอย่างมากมายมหาศาลนะคะแล้วมีแต่ความสุขความเติมเต็มหัวใจความสบายใจมีแต่ปลดปล่อยอะไรที่ทุกๆออกไปทั้งหมดเลยนั่นแสดงว่าหัวใจของคุณทั้งคู่เป็นหัวใจที่ค่อนข้าง กว้างขวางนะ่ะเหมือนกับว่ามีวุฒิภาวะทางอารมณ์แล้วก็แยกแยะทุกอย่างออกได้ไม่เอาแต่ใจตัวเองเลยพอหวนกลับมาหาการทุกอย่างจึงพัฒนาได้อย่างดีเยี่ยมทั้งทางที่อาจจะมีประเด็นต้อเป็นคนอื่นก็อาจจะแบบโกรธกันมากกว่านี้หรือกลับมารักกันก็จริงแต่จะกลับมาพร้อมความทุกจะกลับมาพร้อมกับการประชดประชันจะกลับมาพร้อมกับการแบบพยาบาทหรือจะ ฉันจะต้องบงการให้ได้ฉันจะต้องควบคุมเธอให้ได้เธอจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพื่อที่ฉันจะได้สบายใจแล้วก็วางใจในตัวเธอให้โอกาสเธออีกครั้งแต่กลับคุณกับคุณอะกลับกันเลยคุณกลับปล่อยวางให้อิสระเขาให้เขา take action ให้เขาลงมือทำแสดงออกทางความรักกับคุณแบบรื่นไหลแล้วคุณไม่ควบคุมบงการอะไรเขาการที่คุณสบายใจการที่คุณปล่อยวางการที่คุณไม่พยายามบีบบังคับ หรือเรียกร้องความสงสารอะไรกลับทําให้คุณเป็นที่สบายใจเป็นความสุขของเขาและความสัมพันธ์กลับพัฒนาได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงถาวรไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่รูทเลิฟนี่แบบรากแห่งความรักนี้มั่นคงสเตรนคุณนะ่ะเป็นคนที่คุณทั้งคู่นะ่ะเป็นคนที่มีหัวใจที่ ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วรากแห่งความรักมันจะมั่นคงถาวรน,นะคะเพราะฉะนั้นการกลับมาในครั้งนี้มันจะมีความสุขที่ร่าเริงเบิกบานเรากับว่าคุณทั้งคู่ไม่เคยมีประเด็นอะไรกันมาเลยถึงจะมีการช่างใจอยู่แรกๆว่าคุณจะมีความรักดีไหมแต่คุณก็ช่างใจเพราะว่าคุณเลือกไม่ได้ระหว่างแบบโสดก็ดีอยู่แล้วกับมีเขาเข้ามาในชีวิตจะเป็นยังไงไหมแต่คุณไม่ได้คิดในเชิงที่ว่ากโกรธเขาเลยนะคะ เพราะฉะนั้นจะเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความพิศวาสแล้วก็ความร่าเริงสดใสราวกับว่าคุณทั้งคู่ไม่เคยมีประเด็นอะไรร่วมกันมาเลยดีเยี่ยมดีงามนะคะนี่เหมาะสมทั้งด้วยประการทั้งปวงที่คุณจะได้ความรักที่ดีงาม k a m a is on your side กร,รมอยู่เคียงข้างคุณกร,รมอยู่เคียงข้างคุณการที่คุณตกหลุมรักอยากทะนุถนอมอยากดูแลอยากเอาใจใส่อยากทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นส่งผลมาจากสิ่งที่คุณเคยได้รับในอดีตถึงเวลาคืนทุนแล้วถึงเวลารักให้หมดใจแล้วโอ้ไปบอกว่าความรักของคุณทั้งคู่ไม่ได้ส่งผลมาจากเรื่องบังเอิญแต่เกิดมาจาก กุศล,ลกรรมกรรมดีกุศล,ลกรรมล้วนๆบารมีเก่าล้วนๆทุกอย่างที่ทําให้เขาอยากรักคุณทุกอย่างที่ทําให้คุณอยากรักเขาส่งผลมาจากการที่คุณทั้งคู่อาจจะเคยครองรักและทําสิ่งดีงามเคียงข้างกันมาจากอดีตชาติทุกอย่างมีเหตุมีผลนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับการคืนทุนถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับความรักมาอย่างหมดใจและคืนให้กลับเขาตอบแทนความรัก ของเขาไปให้เขาอย่างหมดใจเช่นเดียวกันนะคะงดงาม <laughs> Be true to yourself เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคุณรู้ว่าคุณคือใครและอะไรคือสิ่งที่คุณกำลังจะทำอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วขอให้รู้ไว้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ เขาเลือกแล้วและคุณก็เลือกแล้วนะคะเขารักเพราะว่าเขารักเขาจะทำทุกอย่างที่ดีที่สุดให้กับคุณคุณก็จะรักและเอาใจใส่เขาให้ดีที่สุดเพราะว่าคุณกับเขาเลือกกันและกันแล้วก็รักกันและกันอย่างแท้จริงรักในแบบที่เป็นตัวที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรักระหว่างคุณทั้งคู่แสดงว่าไม่มีอะไรที่ มองหาข้อบกพร่องของกันและกันเลยเหมือนกับคุณมาเจอคนที่ทุกอย่างเป๊ะแล้วน่ะคุณรักเขาในแบบที่เขาเป็นและคุณก็ภาคภูมิใจในตัวเขาแล้วและเขาก็แสนจะรักคุณเสมอรักคุณดั่งดวงใจคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลในดวงใจจากเนื้อในจากทั้งหัวใจจากทัศนคติจากความคิดและจิตวิญญาณของคุณอยู่แล้วคุณเป็นที่รักของเขาจากทุกอย่างที่เป็นตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณแทบจะไม่ต้อง คุณท่าจะไม่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรเลยคุณทั้งคู่แทบจะไม่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรเลยต่างคนต่างพึงพอใจในตัวตนของกันและกันพึงพอใจในจิตใจแล้วก็นับถือกันและกันอยู่แล้วแต่การอยู่ด้วยกันของคนสองคนนี้นี่แหละเมื่อ <c oughs> มีความรักก็อยากจะทำให้ดีกว่าเดิม <c oughs> ก็อยากจะเพิ่มเ <c oughs> ติมให้กับกันและกันอยู่ดีนะคะก็จะมีความเมตตาต่อกันและกันอยู่ดี Embrace your emotion ปล่อยให้ความรู้สึกของคุณปรากฏขึ้นและทำใจยอมรับเพราะว่าการที่คุณรักใครอยากเอาใจใส่ใครอยากดูแลหัวใจของใครเป็นเพราะว่าคุณทั้งคู่อาจจะเคยเป็นคู่กันมาต้องทำใจยอมรับดู e t h i n g for someone ทำบางสิ่งเพื่อใครบางคน l o v e and d ตอ i ์ความรักช่วกับชั่วกันความรักชั่วกับชั่วกัน,ากกบ,กนบางคนกำลังจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อคุณและอันที่จริงทั้งหมดทั้งมวลที่เขาใช้ชีวิตมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อาจจะเป็นไปเพื่อคุณก็ได้นะคะความรักนี้ ไม่เคยจบสิ้นไปคนในอดีตเขายังรักคุณอยู่แล้วเขาจะหวนกลับเข้ามาให้คุณให้โอกาสเขาได้ดูแลได้ใส่ใจได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สมกับที่คุณทั้งคู่เคยครองรักกันด้วยความสุขเรื่อยมาตั้งแต่ชาติก่อนมาจนถึงชาตินี้มีเกณฑ์ได้พบคู่จริงๆนะคะไพ่คู่ขึ้นมาแล้วก็จบด้วยสิบถ้วยคู่ บารมีเก่ากรรมดีที่ส่งผลมาส่งผลให้คุณทั้งคู่จะได้อยู่ด้วยกันในชาตินี้ด้วยแต่อาจจะเป็นเรื่องราวของกรรมด้วยเช่นเดียวกันที่คุณทั้งคู่ต้องห่างเหินและรอคอยตั้งแต่แรกแต่สุดท้ายคุณทั้งคู่ก็จะได้ครองรักกันอยู่ดีนะคะเวลาที่อยู่ด้วยกันคุณทั้งคู่ไม่เคยได้ทําร้ายกันหรอกค่ะนะคะจะไม่มีวันได้ทําร้ายกันหรอกถ้าอยู่ใกล้กัน ถ้าถึงถ้าถึงเวลาที่ได้อยู่ใกล้กันแล้วคุณจะได้รับแต่ความสุขคุณจะได้รับแต่ทุกสิ่งที่เติมเต็มหัวใจและครั้งนี้มาแบบที่อย่างรากลึกถอนรากถอนโคนไปไหนอีกไม่ได้นะคะรอบนี้คือมาอยู่ถาวรนะคะสําหรับวันนี้เอขอทํำนายให้เพื่อนเ,อนเอนชาวกองที่1เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะ มีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่2นะคะหรือดอกไม้สีส้มนะคะสำหรับนี้คือ tarot of the golden v i e w นะคะ ่อนอื่นเราจะมาดูตัวอักษรชื่อนามสกุลหรือชื่อเล่นของเขากับคุณนะคะหรือจะมีอักษรอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณทั้งคู่นะคะมาดูกันเลยค่ะไม่ครบชื่อนามสกุลของเขามีตัว C นะคะมีตัว A ตัว n ตัว Q ตัว L ตัว L กวตัวตัว T แล้วก็ตัว Y นะคะทีนี้เรามาดูไพ่ถาโรูปกันเลยค่ะ รายละเอียดทั้งหมดของความรักที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในบร็วๆนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะกระเด็นออกมา The Emperor ไพ,พ่จักรพรรดิค่ะความมั่นคงนะคะโอ้ไพ,พ่จักรพรรดิขึ้นมาเป็นใบแรกเลย เขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงหรือวัฒนูค่ะดวงชะตาค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคะเป็นคนเข้มแข็งกล้าหาญวิวออฟฟอร์จูนพลมลิขิตและโชคชะตาพลมลิขิตและโชคชะตานำพามาให้ได้พบเจอกันคนนี้จะมาด้วยบุพเพสันิวาด,ด้วยนะคะบุพเพสันิวาโชคใหญ่ราชนีถือ เหรียญโอ้ควีนออฟวิลราชินีถือเหรียญอาจจะเป็นชาวทัดดินนะคะมังกรฤกษบหรืหอว่ากันถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ส่งเสริมดวงชะตาเห็นไหมในดวงชะตาขึ้นมาส่งเสริมความโชคดีส่งเสริมดวงชะตาถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้เจอผู้ชายที่มีดวงดวงใหญ่ดวงเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเป็นคนที่จะเติบโตก้าวไกลในอนาคตได้ ราชนี้ถือถ้วยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้นะคะมีนกรกฎหรือว่าพิจิกเป็นความรักที่ค่อนข้างลึกซึ้งอ่อนโยนนะคะปรารถนาดีหกเหรียญดีงามค่ะเป็นคนที่จะใส่ใจดูแลเป็นคนที่จะให้เวลานะคะให้สิ่งดีๆทนุถนอมดูแลและใส่ใจ คุณจะเจอความอบอุ่นและลึกซึ้งในความรักมากๆเลยคุณผู้ชายจะเจอทั้งผู้หญิงที่ค่อนข้างรักแบบอ่อนโยนรักแบบทำให้คุณอารมณ์เย็นอารมณ์ดีและเธอก็ยังทำให้คุณรู้สึกมั่นคงทางใจอบอุ่นในหัวใจด้วยนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณค้นพบแล้วบุพเพสันนิวาสของคุณเนะื้อคู่ของคุณนี่คือเนื้อคู่หกเหรียญคุณจะเจอคู่ที่ค่อนข้างใจดีใจบุญสุนทานมากๆด้วยนะคะ ิบถ้วยโอ้โหโอ้โห,โโหราชนีราชนีถือไม่เท่าราชนินีถือเหรียญราชนินีถือถ้วยนะคะราชามาแล้วราชาถือดาบค่ะอาจจะเป็นชาวทัตลมก็ได้นะคะกลุม่มมิถุนหรือว่าตุลแปดเหรียญคุณอาจจะได้พบ,พบกับโอกาสจากการทำงานนะคะสองถ้วย สมหวังในความรักสามไม้เท้าคนไกลใต้สำรับก้าวถ้วยนะคะก้าวถ้วยหรือบางคนอาจจะเจอจากการสื่อสารก็ได้นะคะ8 of w a n บานเอฟเอฟไม้เท้าอาจจะเจอจากโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่า3ไม้เท้า8ไม้เท้าก็คือการสื่อสารออนไลน์อาจจะเป็นคนไกลชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมทีนี้ ไพ่สองถ้วยขึ้นมากับสิบถ้วยยังไงคุณก็สมหวังในความรักแล้วนี่คือวาสนาโชคชะตาจริงๆทุกอย่างมีความสุขล้นเหลือค่อนข้างที่จะเป็นความรักแบบโรแมนติกเลิฟนะคะโรแมนติกเลิฟแล้วจะพัฒนาไปสู่การครองกู้อยู่ด้วยกันด้วยนะคะเขาน่าจะอยู่ไกลจากคุณออกไปน่าจะมีการเดินทางเกิดขึ้นในปีนี้นะคะ ดูเหมือนเขาหอยหาคุณมากมากเลยนะรู้สึกนะคะรู้สึกว่าคุณจะหอยหารู้สึกว่าคุณจะหอยหากันแลกกันอยู่แล้วดูสิคะได้แดงแล้วก็ได้แดงนี่คือแบบบุกเพสันิวาสหลักฐานหลักฐานทางบุกเพสันิวาสจริงๆขึ้นมาให้เห็นเลยคุณทั้งคู่นะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถสูงกันทั้งคู่เลยนะคะสิ่งที่เอฟมองเห็น คุณทั้งคู่ดูเหมือนเพิ่งพาตัวเองได้และจะเจริญรุ่งเรืองไปในอนาคตแล้วอยู่เคียงข้างกันก็ค่อนข้างจะส่งเสริมดวงชะตาต่อไปนี้เหมือนจะไปไหนไปกันเหมือนจะตัวติดกันแล้วไม่ว่าจะโชคชะตาจะหมุนไปยังไงความเป็นคู่ขึ้นมานะคะความเคียงข้างขึ้นมาคุณทั้งคู่จะดูแลเอาใจใส่แล้วไปด้วยกันตลอดทุกเส้นทางหลังจากนี้ เหมือนคุณจะคุยกันมานานแล้วแล้วเขาก็รอคอยเหลือเกินวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะต้องมีคุณมาอยู่เคียงข้างเขาอยากดูแลคุณมากๆเลยคนคนนี้เมื่อคุณอยู่กับเขาคุณจะรู้สึกว่าเป็นโชคดีของคุณแล้วเป็นโชคใหญ่ของคุณแล้วนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานเก่งแล้วถ้าเกิดว่าจะมีคุณในชีวิตนี่เขาต้องคิดแล้วว่าแบบ คุณต้องมีความสุขตอนที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะแล้วเขามองไปที่อนาคตไกลๆเขาไม่เคยแค่ว่าอยากรักคุณอยากแค่คุยกับคุณแค่นั้นไม่ใช่เลยการเข้ามาของความรักในครั้งนี้คือคุณจะกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคุณจะกลายเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตอันดับต้นๆเลยแล้วถ้าเกิดเป็นครอบครัวนี้ก็คืออันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งที่สำคัญ แล้วดูเหมือนคุณจะเจอคนที่เป็นทาตรักแม้เขาจะลักษณะของความเป็นผู้นํามากๆถ้าหากคุณเป็นผู้ชายถ้าหากคุณเป็นผู้ชายตัวคุณเองที่ค่อนข้างดวงใหญ่แล้วคุณจะเจอผู้หญิงที่ยิ่งส่งเสริมดวงชะตาของคุณไปด้วยนะคะแต่คุณมักจะเป็นคนรักแล้วมักจะยอมเธอแบบฟังคําแนะนําของเธออ่อนอ่อนผ่อนตามในสิ่งที่เธอพูดให้คุณฟังอะไรแบบนี้นะคะเหมือนช้างเท้าหน้าและช้างเท้าหลังใช่ไหมคะ ผู้ชายเปรียบเสมือนช้างเท้าหน้าผู้หญิงเปรียบเสมือนช้างเท้าหลังแต่จริงๆแล้วนะ่ะช้างขับเคลื่อนด้วยล้อหลังเท้าหลังจะเป็นคนแบบแนะนําอะไรแบบนี้มากกว่านะคะคุณนะ่ะจะเจอกันแล้วคุณก็จะมีลักษณะของความเป็นผู้นําอยู่แล้วแหละคุณผู้ชายแต่คุณนะ่ะจะให้เธอเป็นคนสําคัญที่ ความคิดเห็นของเธอคำพูดของเธอคำแนะนำของเธอจะสำคัญสำหรับคุณและคุณจะเอาทุกอย่างที่เธอพูดกับคุณมาประมวลผลเป็นทางเลือกในชีวิตของคุณว่าคุณจะจัดการชีวิตไปแบบไหนจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันอย่างแน่นอน ขั้นแรกอาจจะมีการวางแผนอนาคตว่าจะเข้าหากันและกันได้อย่างไรแต่พอเข้าหากันและกันแล้วเอฟคิดว่ามันจะนําพาไปสู่การคลองรักแล้วทีนี้แหละคุณจะได้วางแผนอนาคตอันยาวไกลร่วมกันเพราะนี่คือโชคชะตามาถึงช่วงเวลาที่ต้องได้ลาบเป็นสามีภรรยาที่แท้จริงและจะคลองรักกันแบบ คู่สุดท้ายเลยนะคะไปจนอนาคตเลยแล้วความสุขอันดื่มด่ำก็จะบังเกิดขึ้นคิดว่าเมื่อมีคู่ครองครั้งนี้แล้วนะคู่ครองในครั้งนี้จะนํำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทุกชนิดการขยับขยายนะคะอู้จัดเม้นการขยับขยายการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยแล้วก็การทําสิ่งดีๆร่วมกันและจะเป็นฐานให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปในอนาคตนะคะ คุณจะเจอคนที่ค่อนข้างใจดีมากๆเลยชอบแจกจ่ายชอบทําดีชอบสร้างสิ่งดีๆแล้วคุณทั้งคู่ก็น่าจะเป็นเช่นนี้แหละเสมอกันนะคะขยันขันแข็งมากๆเลยคนคนนี้พูดจารตรงไปตรงมานะคะเขาจะเป็นคนที่พูดจารตรงไปตรงมาถ้าคุณเป็นผู้ชายตัวคุณเองเนี่แหละเป็นคนพูดจารตรงไปตรงมาเพราะว่าเธอค่อนข้างที่จะเป็น คุณผู้หญิงค่อนข้างที่จะเป็นคนประดิษฐ์คําพูดหน่อยประดิษฐ์คําพูดแต่ไม่ใช่โกหกอะไรแบบนั้นนะพูดความจริงที่นุ่มนวลคุณผู้ชายจะได้เจอผู้หญิงที่แสนแสนน่ารักแสนหวานคําพูดจะคําพูดคําจาดีนะคะแต่ทํางานเก่งนะไม่ใช่คนที่แบบเออละเหย ค่อนข้างดีมากๆเลยและความรักเต็มไปด้วยความสุขความสมหวังจะมีการเดินทางท่องเที่ยวนะคะจะมีไปเดทจะมีไปเที่ยวแล้วก็มีคุยพูดคุยตกลงเรื่องเรื่องอนาคตร่วมกันแน่ๆนะคะไม่มีไพ่ร้ายเลยดีงามสยามประเทศอีกแล้วดูเหมือนว่าคุณไม่น่าจะอยู่เฉยๆด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณได้ครองรักคองคู่กันไป คุณอาจจะเจอผู้ชายสายเปก็จริงนะคะคุณผู้หญิงแต่คุณไม่น่าจะอยู่เฉยแน่นอนคุณจะทําหาเก็บหาไรายได้เข้าแบบครอบครัวอย่างเยอะเลยตัวคุณเองก็เป็นผู้นําโชคเข้ามาสู่ครอบครัวตัวคุณผู้ชายเองก็มีดวงที่จะต้องแบบไปสู่ในระดับที่ดีๆดีเลิศตามที่ตัวเองใฝ่ฝันคือความฝันทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในใจที่เคยตั้งความหวังในหัวใจตอนที่ครองคู่อยู่ด้วยกันนี่แหละอนาคตในฝันจาก ทยอยหลังหลความสำเร็จเข้ามาสู่ชีวิตนะคะแล้วปัญหาหรืออุปสรรคถ้าหากเคยเกิดขึ้นมาแต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นมาบอกแต่ถ้ามันมีคุณทั้งคู่จะสามารถจัดการร่วมกันไปได้ทั้งหมดเลยถ้าหากมีข้อควรระวังหรือไม่ก็แบบมีศัตรูอะไรแบบนี้นะคะคุณจะสามารถผ่านไปด้วยกันได้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยยิ่งอยู่ด้วยกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งคุ้มครองนะคะเพราะว่าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยเหมือนกับว่า เรื่องที่เคยเสียใจในความรักในครั้งนี้นะ่ะจะหมดไปแล้วศักดาษใหม่หมุนกงล้อแห่งโชคชะตาม,มาถึงจุดที่จะต้องเจริญรุ่งเรืองผาสุกร่มเย็นในความรักนะคะแทบจะเป็นธาตุรักให้กับคุณเลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี้ แม้เขาจะมีดวงใหญ่แม้เขาจะกล้ากแกล่งพูดจาตรงไปตรงมาและไม่ค่อยยอมใครแต่เขาจะยอมคุณนะคะเขาแทบจะเป็นทาตรักให้กับคุณเลยและเขาทุ่มเทได้ทุกอย่างยิ่งเขาเห็นคุณอยู่ดีมีสุขยิ่งเขาเห็นคุณแบบเก็บหอมรอมริบได้มากมายอะไรแบบนี้นะ่ะยิ่งเขาเห็นคุณอยู่สบายเขาก็ยิ่งมีความสุขและเขาก็ยิ่งพึงพอใจนะคะนี่แหละลักษณะของสามีที่ดี เป็นสีแก่ภรรยาจริงๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เรามาดูไพ่ออกะเข้ากันนะคะมาต่อกันที่ไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะชู v เลิฟย s เซฟ f i r s ์โอ้ต่อให้คุณจะรักตัวเองก่อนมากมายขนาดไหนเขาก็รักคุณ คนคนนี้อยากให้คุณได้แต่สิ่งดีๆ y o ยด s e l f respect make you r o r e r o m a n t i c ล l l y Attractive การที่คุณรักตัวเองก่อนการที่คุณสแสวงหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงการที่คุณดูแลตัวเองนะคะทําให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขมีความสุขณนะวันนี้จะดึงดูดความรักที่โรแมนติกแสนหวานดึงดูดคนที่พร้อมที่จะมาเคียงข้างคุณและเขาคนนี้ จะเพิ่มเติมความสุขให้กับคุณแบบที่คุณแทบจะกระอากความสุขเลยสำลักความสุขเลยนะคะเทนอฟครับดูสิครอบครัวอบอุ่นสมหวังคิดว่าเขามองว่าคุณเป็นสิ่งที่เลอค่านะคะเขามองว่าคุณเป็นสิ่งที่เลอค่ามากๆเลยคุณอยู่ที่นี่เขาก็แบบพยายามที่จะปีนมาหาคุณไม่ว่าอุปสรรค ขากน้ำหรือระยะทางที่แสนไกลเขาจะทําทุกอย่างเพื่อมาอยู่ใ,นในกล้ๆคุณและเขาไม่ว่าอะไรคุณเลยหากคุณจะเป็นคนที่ใส่ใจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะนั่นยิ่งทําให้เขาพึงพอใจและได้รู้ว่าเมื่อคุณรักตัวเองอย่างนี้ถ้าหากว่าคุณกับเขาอยู่ใกล้กันเป็นบุคคลคนเดียวกันมีลูกด้วยกันคนที่คุณจะรักคนถัดไปคุณย่อมดูแลได้อย่างดีที่สุดเช่นเดียวกันซึ่งเป็นอย่างนั้นโดยแท้นะคะ h e m i s t r y แต่ว่าได้สำหรับคือ Unrequited Love เปิดให้สมอัน p a l i พ e Relationship เอฟคิดว่าเอฟคิดว่าอย่างนี้นะคะเพืเ่อนๆชาวกองที่สองอีกแล้วที่อาจจะเป็นคนรักที่ในอดีตมีความไม่สมหวังเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าคนคนนี้แหละจากอดีตนี่แหละ เขาจะกลับมานะคะคนที่เคยไม่สมหวังนี่แหละจะกลับมาหาคุณด้วยความรักเหลือเกินตอนนั้นอาจจะเป็นเรื่องราวของวิบากกรรมก็ได้เมื่อกี้ที่ขึ้นมานะคะเราต้องอ่านเราเห็นอะไรในไพ่เราเห็นอะไรใน,รนไพ่เราก็อ่านไปเลยนี่คุณอาจจะเคยร้องไห้เสียใจคุณทั้งคู่อาจจะเคยร้องไห้เสียใจเพราะว่า เคยเจอกับโชคชะตาความรักที่ไม่สมหวังร่วมกันมันเป็นช่วงที่คุณต้องชดใช้วิบากจากอดีตนะคะแล้วคุณจะต้องเติบโตและรักตัวเองให้ได้ระหว่างที่ไม่สมหวังในความรักนั้นคุณจะต้องอยู่อย่างมีความสุขให้ได้คุณจะต้องปลดปล่อยความรู้สึก ไม่พึ่งพอใจในโชคชะตาของตัวเองหรือโทษฟ้าโทษดินคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่ออะไรแบบนั้นทุกอย่างคุณจะต้องได้เวลาทดสอบกําลังหัวใจของคุณว่าแท้ที่จริงแล้วคุณคู่ควรเป็นราชินีถือเหรียญที่คู่ควรกับสิ่งดีๆที่กําลังจะมาถึงหรือเปล่า แล้วคุณผ่านบททดสอบได้อย่างเยี่ยมยอดแม้ว่าคุณแบบจะเจออะไรอย่างมากมายนะคะคุณก็ยังมีเมตตามีใจการุณคุณก็ยังมีความสุขในห่วงแห่งหัวใจอยู่ดีทุกอย่างพิสูจน์ให้โชคชะตาเห็นเลยโชคชะตาภูมิใจในตัวคุณทั้งคู่มากๆนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่คุณทั้งคู่จะได้อยู่ครองคู่กัน ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเข้มแข็งคู่ควรกับเธอจริงๆเลยต้องเป็นคุณนี่แหละที่ต้องอยู่กับเธอแล้ว <c oughs> คุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะสามารถอยู่คู่กับเธอได้ c h e m i s t ี y นะคะ There is a strong magnetic attraction here. ที่นี่ตรงนี้ที่หัวใจของคุณนี้มีแรงดึงดูดมากมายมหาศาลให้เขายังคลั่งรักคุณอยู่แม้ขณะนี้นะคะคนคนนี้คลั่งรักในตัวคุณเหลือเกินไม่ว่าชาติไหนชาติไหนแม้แต่ชาติอดีตเขาก็ยังเป็นแบบคนที่เฝ้าตามรักคุณอยู่ดี เขาก็ยังคงเป็นคนที่เฝ้าตามรักคนชาติไหนชาติไหนก็เป็นอย่างนี้เสมอแหละนะคะคุณดึงดูดหัวใจของเขาเอาไว้ที่คุณเรียบร้อยแล้วนะคะ fighting century ค้นพบสถานที่ศักดิ์สิทธิ เปิดไปสู่ต้นตอของจิตวิญญาณของคุณและเซนจูรี่ก็แปลว่าสถานที่ปลอดภัยด้วยนะคะค้นพบที่ที่ปลอดภัยของดวงใจเปิดไปสู่ต้นตอของคุณคล l นซ n ่ i n g เตอร์น้ำเย็นชโลมใจทำให้บริสุทธิ์กระตุ้นพลังชีวิตที่สดใสอีกอันหนึ่งนาดินแดนแสนไกลเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโลกทัศน์ใหม่โอ้เหมือนจะได้เดินทางเลยนะคะ คุณจะได้ค้นพบต้นต่อแห่งจิตวิญญาณของคุณค้นพบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่แน่นะคะความรักที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้คุณอาจจะได้เหมือนกับตระเวนขอพรทำบุญร่วมกัน ตักบาตร่วมชาติอะไรนะทำบุญร่วมชาติตักบาตร่วมขันนะคะเข้าหาสิ่งดีๆร่วมกันเพื่อสแสวงหาสิ่งที่จะทําให้คุณทั้งคู่ครองรักกันยืนยาวนะคะเพราะว่าไพ่การทําบุญก็ขึ้นมาตั้งแต่แรกๆเลยไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ cleansing water น,น้ำเย็นชโลมใจทําให้บริสุทธิ์เหมือนจะได้ไปเที่ยวแหล่งน้ำนะเหมือนกับวัดทะเลภูเขาน้ําตกอะไรแบบนี้นะคะเล่นน้ำด้วยกันทําอะไรที่ชำระล้างความ ปวดใจถ้าหากคุณยังคงมีความเศร้าในเรื่องราวของความรักทุกอย่างจะสลายไปทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่านี่ทุกอย่างกำลังจะถูกทำให้บริสุทธิ์แล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะถูกชำระความขุ่นข้องหมองใจอะไรที่เคยเข้าใจผิดคุณจะได้รับรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในหัวใจคุณจะได้เคลียร์การครีนซิ่งกันคุณจะได้แบบ พูดคุยและเล่าถึงประสบการณ์ทุกๆอย่างที่ผ่านมาระหว่างที่คุณทั้งคู่ไม่ได้คุยกันว่าเป็นยังไงแล้วคุณจะได้เข้าใจกันและกันอย่างแท้จริงนะคะจะได้เดินทางท่องเที่ยวนี่จริงๆด้วยนะคะไปในที่ไกลแสนไกลหรืออาจจะเป็นการย้ายถิ่นฐานก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่เขามาหาคุณก็ได้แล้วพูดคุยถึงเรื่องอนาคตว่า จะเป็นยังไงจะตกลงเป็นยังไงจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปนี้รู้แต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะไม่ใช่ความสัมพันธ์เลื่อนลอยถึงจะมีความรักเข้ามาจะต้องเป็นความรักที่ชัดเจนไม่ใช่เลื่อนลอยแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเดินทางโลกทัศน์ใหม่เขาบอกให้คุณเตรียมพร้อมด้วยนะคะเตรียมพร้อมสําหรับการใช้ชีวิตในที่แห่งใหม่เตรียมพร้อมสําหรับโลกทัศน์ใหม่แห่งชีวิตนะคะคุณเหมือนจะค้นพบเซนเจอรี่ก็แปลว่าบ้านด้วยนะคะคุณอาจจะมีบ้านใหม่คุณอาจจะได้ย้ายถิ่นฐานคุณอาจจะได อย,อยู่ที่ใหม่อยู่ที่ใหม่ใครบางคนอาจจะต้องเดินทางแบบไปไกลแสนไกลนะคะเพื่อคอองรักของคู่อยู่ด้วยกันค่ะ l e t โก o ไปเลยรีแลก a n แอนล e a s e ผ่อนคลายแล้วปลดปล่อยหัวใจของตัวเองให้สบายสบายเฮสโลจิกแอนอันนี้ก็คือเหมือนกับความคิดความคิด เหตุผลและความคิดไกด์แดน You are Divinely guided คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนะคะอันนี้เหมือนลูกแก้วทำนายเลยความคิดเหตุผลและหลักการเอฟคิดว่าไพ่บอกแบบนี้คุณปลดปล่อยคุณไม่ต้องใช้ความคิดและหลักการอะไรเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือช่วงเวลาที่ โชคดีของคุณในเรื่องของความรักแล้วทุกอย่างกําลังจะเป็นไปได้ด้วยดีไม่ต้องเครียดอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าคิดมากอย่าอยากรู้ทุกเรื่องเหมือนกับว่าไม่ต้องควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปในกำมือของตัวเองทุกเรื่องนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางคุณอยู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประครับประคองคุณอยู่แล้วนะคะคุณ ปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยอารมณ์ให้มีความสุขไปเลยเพราะว่าคุณแทบจะไม่ต้องป้องกันอะไรตัวเองเลยต่อไปนี้นะจะพูดยังไงดีถ้าพูดว่าไม่คิดเลยก็ไม่โอเคเหมือนกับว่าคุณรู้ก็พอว่าคุณรู้ก็พอว่าคุณกำลังจะได้สิ่งดีๆนะคะการระมัดระวังตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่อย่าเครียดนะคะให้มองให้สังเกตการแต่อย่าเพ่งเลงนะ่ะ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมองสังเกตการผ่อนคลายรีแลกซ์สบายใจนะคะแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้สึกมีความสุขไม่ต้องใช้หลักการอะไรมากมายเป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุดไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องวางแผนอะไรทั้งสิ้นแล้วคุณจะได้ความรักดีๆนะคะเหมือนกับว่าไม่ต้องใช้หลักการเหตุผลแล้วแหละใช้หัวใจใช้ความรู้สึกของตัวเองปล่อยวางผ่อนคลายและสบายๆนะคะ พีทความสงบสันติสุขสงบสุขครอบครัวสุขสารครอบครัวมีความสุขสัญ,ญลักษณ์แห่งแ่งชัยชนะสัญลักษณ์แห่งชัยชนะญญชชน,ะนี่ฮาร์โมนีโฮปแอนเลิฟพีททุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างดีนะคะต้นโอลิฟสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะก็ต้นมะกอกที่เขาเอาไปสารทำเป็น ที่ว่าโอลิมปิกนะคะช่อมะกอกที่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ได้รับชัยชนะคุณจะได้รับชัยชนะซีดักชันโอการยั่วยวนสิ่งยั่วยาวการยั่วยวนและสิ่งยั่วยาวคุณได้รับชัยชนะจากการยั่วยวนและสิ่งยั่วเยาอันตรายอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในอดีตนะคะ คุณสามารถเอาชนะได้และมันจะนำพาคุณไปสู่ความสุขในครอบครัวความรักที่สมหวังคิดว่าในอดีตอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆชาวกองที่สองถ้าหากคุณมีความรักกับเขาตั้งแต่ตอนโนดบางทีมันอาจจะไม่โอเคก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งยั่วยวนของ สิ่งไม่ดีสิ่งร้ายกาที่จะเกิดขึ้นนะตอนนู้นและอาจจะทำให้คุณไม่ได้รับความสมหวังและความสันติสุขอย่างตอนนี้ก็ได้นะคะคุณควรจะภาคภูมิใจเพราะว่าคุณพาตัวเองมาสู่ความสุขความสุขสันต์ครอบครัวที่แสนลงตัวสัญลักษณ์แห่งชัยชนะนะคะในที่สุดคุณก็จะได้พบความรักที่สุดแสนมีความสุขต่อไปนี้ อดีตเอฟคิดว่าคุณคงยังจะไม่ลงตัวกันเท่าไหร่ตอนนั้นนะคะตอนนู้นน่ะมีเรื่องผิดหวังในความรักขึ้นมาไม่แน่นะตอนนั้นถ้าหากคุณอยู่กับเขาตั้งแต่ตอนนั้นคุณอาจจะเป็นอดีตของเขาในะอนาคตอะไรแบบนี้นะแต่พอตอนนั้นเกิดเรื่องที่ให้คุณทุกข์ใจให้คุณผิดหวังเลยทำให้คุณได้รับความสำเร็จในภายหลังเป็นไปแบบนั้นก็ได้นะคะ Acceptance ค่ Accept าคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาว Starry Night การยอมรับ p a s s a e ก้าผ่านไปได้ก้อนหินที่ตั้งก้อนหินที่ตั้งตรางงาน9ก้าผ่านไปได้อุปสรรคที่ผ่านพ้น Transcending อยู่เหนือกว่าทำได้ดีกว่า คุณทำได้ดีกว่าที่โชคชะตากำหนดไว้สะอีกความรักของคุณทั้งคู่โอ้ชีวิตของคุณทั้งคู่นี่นะคะความรักของคุณทั้งคู่น่ะรู้ไหมโชคชะตา,าภาคภูมิใจมากๆเลยโชคชะตากำหนดไว้ให้คุณทำได้น้อยกว่านี้ด้วยซ้ำให้คุณทั้งคู่แบบแสดงออกได้น้อยกว่านี้ด้วยซ้ำไม่สามารถเอาชนะได้เท่านี้ด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าความสามารถของคุณทั้งคู่น่ะอยู่เหนือกว่าที่ ทุกอย่างวางเอาไว้ซะอีกนะคะอะไรที่กำหนดเกณฑ์ไว้ให้คุณผ่านเกณฑ์่ะรู้ไหมว่าคุณผ่านไปได้แบบคะแนนท็อปไม่ใช่แค่ผ่านไม่ใช่แค่ได้ A บวกแต่เป็น A t ท i ิปเปลิลบวกเบวกบวกบวก A บวกบวกบวกเลยคุณสอบผ่านตามเกณฑ์ดวงชะตาแล้วคุณจะต้องได้รับสิ่งที่แบบประกาศนียบัดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแห่งความรัก คุณผ่านมาได้ไกลมากๆคุณถึงได้สิ่งที่แบบมีคุณค่าอย่างมากมายจากนี้เป็นต้นไปโชคชะตาบอกเลยว่าแสนจะภูมิใจในตัวเธอทั้งคู่นะคะ Love in spite of it all ตลอดชีวิตเจอคนมากมายมีเพียงหนึ่งคนที่ฉันสามารถจดจาได้ทุกๆอย่างคนแรกที่ฉันเคยรักและเสน่หาคนที่ฉันเคยรักเหลือเกินกลับมาแล้วโอ้คนแรกที่ฉันเคยมีรักแท้ให้และสุดแสนจะเสน่หาคนที่ฉันเคยรักเหลือเกินและเคยรักเหลือเกินนี่ ไม่ใช่แค่ชาตินี้นะคะเคยรักเหลือเกินคือแบบจากอดีตชาติด้วยซ้ำจากอดีตชาติด้วยซ้ำและอดีตชาตินี้ด้วยนะคะกลับมาหาฉันแล้วกลับมาอยู่ต่อหน้ากลับมาอยู่ตรงหน้าฉันแล้วดูสีสีจมูด้วยความรักที่ฉันมีให้เธอคือความรักแท้อะไรตำนองนั้นนะคะเป็นคนแรกเหมือนกับว่าเป็นคู่เ,คเอกวันนี้วันนี้เป็นอะไรนี่สะดุด เหมือนกับว่าเป็นคู่เอกคู่แรกของกันและกันเหมือนกับว่าพอเกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะเจอกัน่ะเป็นคู่ครองคนแรกของกันและกันเลยนั่นแหละหวนกลับมาหากันคือบำเพ็ญร่วมกันมาหนักหนาสาหาัสมามาด้วยด้วยกันด้วยความแบบสุดๆของบารามีนี่คือคู่เอกอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้คือ จงโน้มน้าวตัวเองอย่าครอบงำคนอื่นจงชัดเจนกับตัวเองว่าคุณปรารถนาความสัมพันธ์แบบไหนจงพิสูจน์ตัวเองว่าคุณคู่ควรด้วยการให้เกียรติเคารพตัวเองและคุณจะได้สิ่งที่คุณคู่ควรคุณได้รับสิ่งที่คุณเป็นคุณมีวาสนารักที่ดีงามที่จะต้องมาได้รับความรักที่ดีงามจากคู่แท้แต่ก่อนหน้านั้นตอนที่คุณผิดหวังในความรัก คุณย่อมรู้ตัวเองดีว่าตอนนั้นคุณทำตัวยังไม่คู่ควรกับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณยังพึ่งพาความสุขจากคนอื่นๆคุณยังแบบไม่เคารพตัวเองไม่ให้เกียรติตัวเองหรือไม่ก็ยังไม่สามารถแผ่พลังงานความสุขไปให้กับคนที่คุณรักได้คุณจะต้องศึกษาก่อนได้รับบทเรียนก่อนและเรียนรู้ให้ได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะเพราะอะไรเหมือนกับว่า คุณหลงลืมสิ่งที่คุณเป็นมาโดยสมบูรณ์จากอดีตชาติอดีตชาติคุณได้ความรักอย่างมากมายจากเขาทําให้คุณหลงลืมการสร้างความสุขให้ได้ด้วยตัวเองพอมาเกิดชาติใหม่สิ่งที่คุณยึดติดว่าคุณต้องได้ต้องได้จากเขานั้นมาทําให้คุณเกิดชาติใหม่แล้วคุณพึ่งพาความสุขจากคนอื่นเสมอคุณยึดเกาะคนอื่นๆเอาไว้เป็นความสุขของคุณ จนกระทั่งเขาเดินทางมาพบคุณและอาจจะมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นทําให้คุณไม่สมหวังในความรักคุณจึงเริ่มกลับมาหาตัวเองและรักตัวเองมากยิ่งขึ้น พราะคุณหาวิธีใดก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขความเจ็บปวดและความโศกเศร้านั้นได้จนคุณมารู้วิธีถ้าหากคุณไม่มีวาสนาที่เพียงพอถ้าบารมีเก่าของคุณไม่เข้มแข็งเข้มข้นพอถ้าไม่มีบุญเก่าคุณจะรู้หรือว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงและรักตัวเองได้อย่างไรคุณย่อมเป็นผู้ที่มีวาสนารักดีงามโชคชะตาจึงส่งบทเรียนเข้ามาหาคุณพอคุณโตพอคุณถึงจะได้ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องมีคู่และครองคู่นะคะนี่ไพ่ชัดเจนมากเลยเพราะคุณจะต้องได้รับความรักที่แบบเหนือกว่าเหนือกว่าเป็นรักเหนือรักเป็นรักที่เป็นรักแท้นะคะ Act as if your partner is here ทำเสมือนว่าสุดที่รักของคุณอยู่ที่นี่ คุณแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่คุณรู้ซะอีกการรวมตัวกันของสองดวงใจการแต่งงานนะคะภายการแต่งงานขึ้นมาอีกแล้วหากคุณเคยเจอคนที่คุณรักอยู่แล้วให้คุณรู้ไว้เลยว่า คุณทั้งคู่ไม่เคยไปไหนไกลจากหัวใจของกันและกันเลยกลางหัวใจของคุณทั้งคู่ยังคงมีกันและกันอยู่เสมอเรื่อยไปหัวใจเขาก็อยู่แนบชิดสนิทใจของคุณหัวใจของคุณก็อยู่ที่เขาคุณทั้งคู่จินตนาการทั้งฝันถึงกันทั้งจินตนาการถึงกันทั้งคิดเสมอว่าแต่ละคนอยู่เคียงข้างและเป็นพลังงานที่ ไหลามาเทมาไหลไปเทมาอะไรแบบนี้นะคะเป็นพลังงานที่อยู่ในในคลื่นที่เชื่อมต่อกันตลอดเวลาเหมือนบลูทูธที่เชื่อมต่อกันได้ยาวห่างไกลอะไรแบบนั้นเท่าไหร่ก็ไม่เคยจะขาดสัญญาณไม่เคยจะมีสัญญาณที่ขาดหายไปนะคะ เป็นแบบนั้นเสมอถ้าหากคุณเป็นคนโสดไพ่ออกมาแนะนําเพื่อนๆชาวคนโสดว่าเดี๋ยวคู่รักจากอดีตชาติจะตามหาคุณจนเจอคนที่จะทําให้คุณรักและเสน่หาหมดใจนะคะคนที่ยังไงเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขอย่างที่สุดพร้อมๆกับทําให้คุณเติบโตอย่างมากมาย คุณจะต้องได้รับสิ่งที่คุณเป็นแต่ว่าวาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณยังไม่รักตัวเองคุณจะโสดสนิทและไม่มีใครเข้ามาเลยเพราะอะไรเพราะคุณจะไม่สามารถดึงดูดคู่กรรมเข้ามาได้หรอกถึงแม้พลังงานของคุณจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดวิบากกรรมเป็นความเศร้าโศกเป็นความซึมเศร้าเป็นความอ่อนแอแต่คุณก็ไม่สามารถดึงดูดคู่แม้แต่คู่กรรมเข้ามาได้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มคุณอีก อีกชั้นหนึ่งอยู่ดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีวาสนาดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะโซยาวเลยแต่ถ้าคุณปรับตัวพยายามเบิกบานใจทำหัวใจของตัวเองให้มีความสุขราวกับว่าคุณมีความรักอยู่แล้วนะตอนนี้อยู่ใกล้คนอื่นอยู่ใกล้พ่อแม่บิดามารดาของเรานี่แหละคือผู้ที่เราจะสามารถสร้างกุศลรักได้ดีที่สุด นะคะคนที่เราควรจะดีทำดีใจดีและก็รักอย่างไรเงื่อนไขแต่ไม่ใช่ว่าแบบทนทุกทรมานอะไรแบบนั้นทำให้ทุกอย่างไม่ใช่นะคะเราก็ต้องมีความสุขด้วยเพื่อให้ท่านเห็นว่าเรามีความสุขเมื่อทำสิ่งดีๆนั่นจะเป็นการสร้างกุศลใหญ่ในเรื่องความรักให้กับคุณนะคะด้วยแล้วคุณก็ต้องคิดเสมอว่าคุณพึงพอใจในตัวเองเช่นนี้คุณมีความสุขในตัวเองเช่นนี้ คุณก็เหมือนมีความรักอยู่แล้วแล้วเดี๋ยววาสนารักก็จะเปิดทางให้คุณดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาคุณเองนะคะแล้วเขาจะเป็นคู่จากอดีตชาติ Look to your inner strength. You are stronger strength than inner are e a l i z e มอไปในวใอว้าไอในุณคุณแข็งแกร่งมากกว่าที่คุณคิดซะอีกเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่มีความรักผ่านเข้ามาในชีวิตไม่กี่ครั้งหรอกเพราะว่าคุณจะถูกปกป้องโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ โล่กำบังของโชคชะตานะคะคุณจะดึงดูดได้แต่ของแท้ของจริงเท่านั้นและคุณจะมีความสุขร่วมกันอย่างแน่นอน The union of oh, hearts, <laughs> unlove connection d e f i n e explanation ยังไงก็ตามชีวิตนี้คุณมีคู่แท้นะคะมาช้าแต่มานะ <laughs> คู่แท้ของคุณมาช้าแต่มานะแล้วจะต้องอยู่คของคู่กันแบบอย่างรากลึกนะคะ คุณหนีกันแล้วกันไม่พ้นอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะคุณมีคนที่จะจ่อมาเกิดกับคุณด้วยนะคะมีลูกน้อยคุณมีคนที่จะจ่อมาเกิดกับคุณด้วยมีหลายเหตุผลมีเหตุผลหลายประการที่ทําให้มันยากสําหรับคุณที่ทําให้คุณมีคู่ยากแต่มีคู่จะต้องแบบดีเยี่ยมเลยเพราะอะไรคุณจะคัดกรองแต่คนที่จะมาส่งสิ่งดีๆร่วมกันกับคุณให้กับ ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่กำลังจะมานะคะนี่แหละคือเหตุผลหนึ่งในนั้นนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่สองเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่3นะคะ Angel wisdom Taro t นะคะสำหรับนี้คะ่ะนี้ก่อนอื่นเราจะมาดูตัวอักษรของเขาก่อนนะคะตัวอักษรที่เกี่ยวข้องกับชื่อนามสกุลหรือชื่อเล่นของเขาหรือเกี่ยวข้องกับคุณด้วยก็ได้นะคะอีกหนึ่งอัน ใช่ชอบมาเป็นกลุ่มแบบซ้าๆตัวอักษรตัวอักษรในชื่อนามสกุลของเขานะคะ W มาสองอันตัว F มาสองอันตัว L ตัว M ตัว Q ตัว S นะคะอันนี้คือตัวอักษรของเขานะคะ ทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันคะ่ะไพ่ทาโร่ได้โปรดบอกทีคะ่ะรายละเอียดทั้งหมดของความรักที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้มีอะไรที่คุณควรต้องรู้บ้างคะบาลานซ์เทมเพร,รนต์ใบแรกนะคะ เขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิ่งหรือวัตนูนะคะความสมดุลความคู่ควร the sun โอ้ไพ่ที่ดีที่สุดแห่งสำรับ ไฟอีกแล้วเมรสิ่งหร์รอวัฒนูอาธาม of great joy and success นี่คือเวลาแห่งความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเปิดทางให้คุณได้เจออะไรที่เพอร์เฟค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยทุกอย่างสมควรและถึงการเวลาถึงกาละและเวลาแล้วที่คุณจะได้รับความรักดีๆ e อ p e r o r ไพ,พจักรพรรดิขึ้นมา คนคนนี้ไฟไฟไฟหนักไปทางธาตุไฟเลยนะคะดวงชะตาสูงเด่นเป็นสง่าจะคุ้มครองคุณได้เป็นคนที่จะปกป้องคุณและมาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับการทนุถนอมเอาใจใส่ดูแลมาแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่านี่โชคใหญ่มาถึงจันแล้วนะคะโอ้นายออบครับโรแมนติกความรักที่สุดแสนโรแมนติกนะคะอัศวินถือถ้วยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะ มีนกระกฎหรือว่าพิจิกก็ได้คนคนนี้จะรักคุณจะสเสน่หาคุณจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเขาเป็นคนที่ช่างเอาใจใส่นะช่างเจราจาช่างเอาใจใส่ชอบทําให้คุณมีความสุขใจชอบเอาใจชอบตามมาเอาใจชอบตามมาพูดคุยแล้วก็ชอบแสดง power ว่ารักคุณเหลือเกินนะคะชอบโชว์ความรักที่มีต่อคุณเป็นความรักที่ค่อนข้างสเสน่หาดูดดื่มกันด้วยนะคะบาลานซ์เทมเพรนแล้วก็เดอะซัน เก้าถ้วยความปรารถนากำลังจะเป็นจริง wish come true ความปรารถนาของคุณกำลังจะถูกเติมเต็มความฝันของคุณจะกลายเป็นจริง your dream become reality เร็วๆนี้ใกล้ๆนี้นะคะ good for t u n e เป็นช่วงเวลาที่โชคดีจงเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาของคุณ ดูสิคะไม่ว่าจะเป็นความรักนี่ความรักสุขภาพความเจริญรุ่งเรืองได้คนที่คู่ควรบัลลนซ์นะคะความรักก็จะมีแต่ความโรแมนติกสิ่งที่คุณอยากได้นั่นแหละคุณจะได้มาคุณเคยใฝ่ฝันอยากได้ความรักแบบไหนคุณก็จะได้มานะคะโชคดี Good ฟอร์จูน ชาสติกคู่ควรแล้วคือมาแต่อันที่บาลานซ์คู่ควรอาจจะเป็นชาท่าลมด้วยก็ได้นะคะกูมไม่ถุนตุนสิบเหรียญไพ่สิบเหรียญไพ่ส,สิบถ้วยคือขึ้นมาทุกสํำรับและเป็นไพ่ของการแต่งงานเป็นไพ่ของการครองคู่เป็นครอบครัวที่ฝึกแผ่นมั่นคงชัยชนะและวิกตอรี่ อกคาถาธาตดินก็นได้นะคะมังกรพลศพบกันนี่คืออะไรสิบไม้เท้าแสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นี่จะต้องผ่านการผจรนภัยผ่านอุปสรรคมาเยอะพอสมควรเดลเวอร์เดลเวอร์เอ็มเพรสแล้วเป็นคู่กับเป็นคู่กับเอ็มเพร์เป็นคู่กับจักรกกพรรดิด้วยนะคะ เซอคู่บารมีเอ็มเพอ e รอร์เอมีเกนได้เป็นคุณแม่ด้วยมีเกนมีลูกด้วยนะคะนี่ถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณนี่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้อย่างเร็วจีเลยถ้าหากคุณเป็นคนถ้าหากคุณเป็นคนที่คุยคุยกับใครอยู่แล้วแล้วรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนมาก่อนหน้านี้ เดียวมันจะชัดเจนแล้วจริงๆเพราะว่าอันที่จริงตั้งแต่ใบแรกจนใบจบไม่มีไพ่ร้ายเลยมีแต่ไพ่ความแบบพยายามมามากแล้วนะคะยืมามากแล้วพยายามมามากแล้วแล้วคุณทํางานหนักในความสัมพันธ์ในรอบนี้จริงๆนะคะแล้วสุดท้ายยังไงคุณก็จะต้องได้รับความสําเร็จความฝันที่คุณเคยฝันจะเป็นจริงนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้จักรับแบบ สมควรรู้จักให้แบบพอเหมาะพอเจาะคุณไม่ให้มากไปน้อยไปคุณเว้นที่ว่างให้เขาได้พยายามเพื่อคุณมากถ้าแต่ก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนคุณเป็นฝ่ายพยายามอย่างเดียวเหนื่อยพยายามเหลือเกินแต่ไม่เคยได้อะไรกลับมาพอคุณรู้ตัวคุณเริ่มทําทุกอย่างให้สมดุลคุณเริ่มให้ความสําคัญกับตัวเองมากยิ่งขึ้นและคุณเริ่มปล่อยให้เขาได้มีโอกาสปล่อยให้เขาได้มีโอกาสที่ทําดีกับคุณ ปล่อยให้เขาได้มีโอกาสได้ดูแลคุณมากเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาจะพยายามและรู้สึกว่ามั่นใจว่าความรักในครั้งนี้นี่แหละควรจะไปต่อนะคะเหมือนกับเวลาที่เราได้ ปลูกต้นไม้แล้วถ้าเราไม่ใช่คนที่เป็นเป็นคนเหนื่อยเพื่อที่จะรดน้ำพลวนดินใส่ปุ๋ยเลยเราจะไม่รู้สึกห่วงหาในสิ่งนั้นนะคะคุณได้ปล่อยให้เขาได้เป็นฝ่ายทําได้เป็นฝ่ายพยายามเขาถึงได้รู้สึกว่านี่แหละความสัมพันธ์ที่จริงจังนี่แหละคนที่ฉันจะรัก Financial security for yourself and your family ความมั่งคั่งที่แสนมั่นคงการเงินที่มั่นคงจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยนะคะความสงบสุขความยั่งยืนยังไงยังไงคุณจะคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ที่คุณแสนจะภาคภูมิใจคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ที่คุณได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงอาจจะมีการจดทะเบียนสมรสด้วยแหละเพราะว่าไพ,พ่จัสติขึ้นมากับ สิบเหลี่ยญน,นะคะการจดทะเบียนสมรสเห็นคุณแม่ท้องอยู่ตรงนี้ด้วยการตั้งครรภนะคะนี่คุณแม่ท้องการตั้งครรภถ้าหากคุณเป็นคนโสดนี่ไม่ทันตั้งตัวหรอกคุณจะได้เจอคนเข้ามาในชีวิตและคุณจะรู้สึกว่าเขาทุ่มเทให้คุณหนักมากจากที่แต่ก่อนในอดีตคุณอาจจะเป็นฝ่ายพยายามเพื่อความรักพอคนนี้เข้ามา คุณไม่อยากจะคาดหวังหรือเปล่านะคะคุณไม่อยากจะคาดหวังคุณจึงให้ความสุขกับเขาแต่คุณก็ไม่คาดหวังอะไรจากเขาเขาจึงได้พยายามทำทุกอย่าง เพื่อที่จะรักษาคุณไว้และมันเป็นความสมดุลซึ่งกันและกันคุณก็ให้ความสบายใจกับเขาในขณะที่เขาทําสิ่งดีๆด,ดูแลและเอาใจใส่คุณคุณก็ให้ความสบายใจให้ความสุขให้ความโรแมนติกเป็นกําลังใจให้เขาเสมอนะคะเป็นที่ปรึกษาพูดคุยกับกันและกันก็ได้แต่ความสุขกายสบายใจทําอะไรก็ได้แต่ความชื่นใจร่วมกันตลอดเวลา เขาจึงคิดจะผูกมัดคุณเลยเอฟเห็นไพ่ของการผูกมัด j u s t i c แล้วก็สิบเหรียญนะคะผูกพันทางข้อกฎหมายด้วยผูกพันแบบทางนมามธรรมรูปธรรมความรู้สึกก็แสนที่จะพิชวาดด้วย d e l i v e r นะคะเอฟคิดว่าเพื่อนๆชาวกองที่สามนี่เคยน่าถ้าเกิดว่ามีคนคุยอยู่แล้วคนคุยที่เคยเป็นตัวเลือกนั่นแหะค่ะนะคะ,ะ,คะชอย คนคุยที่แค่คุยคุยที่แค่เคยเป็นตัวเลือกจะเริ่มอยากผูกมัดคุณพอยิ่งคุยเขาก็ยิ่งได้ความสุขยิ่งคุยค่อยก็ได้รับรู้ถึงคุณนี่แหละคือสิ่งที่เขาตามหามานานเขากลับเริ่มขาดคุณไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคนคนนี้จะขาดคุณไม่ได้แล้วขาดคุณแล้วปวดใจแค่เพียงสมมติว่าหยุดคบกันใจชั้นกระสันเหมือนคนเป็นไทย แบบนั้นเลยแค่เพียงเขาคิดแค่เพียงเขาจินตนาการว่าเขาขาดคุณไปเขาจะอยู่ยังไงเขาใจสั่นจริงๆเลยแล้วเขาจะไม่ยอมที่จะสูญเสียคุณไปเพราะว่ารู้เลยว่าคุณให้คุณค่ากับตัวเองมากมายขนาดไหนรู้เลยว่าคุณปกป้องหัวใจของตัวเองได้ถ้าหากเขาไม่ทำอะไรเพื่อเป็นการครอบครองคุณนะ่ะเขาจะต้องเสียคุณไปแน่ๆนะคะสิ่งที่คุณ เคยมีความไม่ชัดเจนในตอนแรกจะกลายเป็นสิ่งที่ผูกมัดให้คุณไปไหนไม่ได้แล้วนะคะคือขึ้นมาทั้งสิ่งที่คุณคู่ควรสิ่งที่คุณควรได้ความยุติธรรมที่คุณควรได้กา,ารจดทะเบียนสมรสและการคลองยักรักยืนยาวคุณได้รับชัยชนะเหนือความสัมพันธ์ในที่สุดและไม่แน่เอฟคิดว่าคุณกับเขาก็เป็นคู่บารมีกันจริงๆนั่นแหละนะคะ h e l o v e r e r empress emperor จักรพรรดิและจักรพรรดินีเพียงแต่ว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะ่ะคุณ คุณจะมั่นใจในตัวกันและกันไม่ได้เพื่อให้คุณทั้งคู่สังเกตการหัวใจของกันและกันอย่างแท้จริงก่อนว่ารักกันจริงๆหรือเปล่านะคะนี่ make choice form the heart เขาจึง จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วที่แท้แล้วหัวใจเขารักคุณเหลือเกินแล้วเขาจะต้องเลือกคุณจากความรักถ้าหากก่อนหน้านี้ถ้าคุณได้รับชัยชนะก่อนหน้านี้คุณได้สถานะที่ชัดเจนคุณได้การแต่งงานคุณได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงตั้งแต่ตอนนู้นมันอาจจะแปลได้ว่าเขาสงสารเขาเห็นใจซึ่งเขาจะไม่แน่ใจไปตลอดการเลยว่าจริงๆแล้วเขารักหรอถึงได้อยู่กับคุณคุณไม่มีสิทธิ์จะอยู่ในสถานะแบบนั้นเพราะตัวคุณจะต้องอยู่แบบ เป็นหลักชัยเป็นธงแห่งชัยชนะเห็นไหมคะนี่อันเดียวกันเลยเป็นธงแห่งชัยชนะที่ต้องปักหลักเป็นคนที่ครอบครองพื้นที่ในดวงใจของเขาไว้ทั้งหมดถือกรรมสิทธิ์ดวงใจ และถ้าหากคุณเคยมีถ้าใครที่โชคร้ายทะเลาะก,กันแรงๆเคยเรียกร้องหรือเคยสูญเสียกันไปแล้วจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเขาจะพยายามหนักแน่เขาจะทุ่มทุนหนักแน่เขาไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะเสียคุณไปไม่ว่าต้องเสียอะไรถ้าหากเสียคุณนี่เขาล้มหมอนนอนเสือจริงๆนะคะถ้าใครโชคดีก็อาจจะเป็นแค่ห่างๆกันหรือคุยกันน้อยลงนั่นแหละ คู่นั้นแหละจะหวนกลับมาแล้วกลายเป็นความชัดเจนจริงๆเลยนะคะหรืออาจหรืออาจจะเคยเจอก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันคุยกันถูกคอแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ชอบพอกันแอบชอบกันอยู่ในใจนั่นแหละถึงเวลาแล้วที่คนที่เคยรู้จักก่อนหน้านี้แล้วชอบพอกันอยู่ในใจจะ กลับมาเป็นความฝันที่กลายเป็นจริงบางทีคุณอาจจะถูกตกกลุ่มรักอยู่ณเวลานี้จากคนที่คุณเคยพบอยู่แล้ว คุณอาจจะกลายเป็นความฝันที่เป็นความจริงของเขาหรือเธออาจจะกลายเป็นความฝันที่เป็นจริงของคุณสิ่งที่คุณเคยปรารถนาและไม่แน่อาจจะเคยร้องขอต่อโชคชะตาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นเพราะคุณคู่ควรเพราะจริงๆแล้วคุณเป็นบุคเพสันนิวาสเป็นพรมลิขิตของกาลการนะคะนี่คือสิ่งที่เอฟมองเห็นเลยแต่ทุกอย่างคือแบบ ไหลามาอย่างดีงามไพ่นะคะขึ้นมาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็แบบหนักแน่นและมั่นคงแล้วเขาจะไม่ยอมเลยให้ความสัมพันธ์นี้หลุดไปเขาจะทํางานอย่างหนักภาคเพียรพยายามทุกเมื่อเชื่อวนันจนกว่าจะได้อยู่ใกล้กับคุณจนกว่าจะได้ครองรักกับคุณนะคะและเอฟคิดว่าเขาจะทุกข์ใจมากๆถ้าเกิดว่าไม่ได้คุณมาแต่ไพ่บอกเลยว่าเขาจะได้รับชัยชนะในการได้คุณมานะคะ นี่เห็นไหมว่าแต่งงานอยู่หน้าโบสถ์นี่มีการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะจดทะเบียนสมรสด้วยมีการตั้งคันจะเป็นครอบครัวยืนยาวยืนยงด้วยแล้วเดอนสันไพ่ที่ดีมากๆเกี่ยวกับความสุขการเริ่มต้นอีกครั้งหนึง่งอย่างสว่างสวายฟ้าใหม่เกิดขึ้นแล้วคุณคู่ควรกันแล้วณเวลานี้นะคะความสมดุลความชัดเจนความจริงจังข้อกฎหมายความมั่นคงถาวรชัยชนะเหนือดวงใจในที่สุด เตรียมตัวจอยเลยความปิติสุขกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์คกันนะคะดูโรแมน์แองเจลกันนะคะนางฟ้าจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้างคะอันนี้อยากออกมาโอ้อะไรขึ้นมาเหมือนชาวกองที่สองเลย chemistry t h e r e is a strong magnetic attraction here ที่นี่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมั่นคงและดึงดูดกันอย่างรุนแรงคุณนะ่ะดึงดูดกันอย่างรุนแรงณนะเวลานี้นะคะมาถึงช่วงเวลาที่จะต้องมีความสัมพันธ์แบบจริงจังแล้วในอดีตเหมือนโชคชะตาให้รู้ว่าคุณทั้งคู่นั้นมีความพึงใจมีกันและการอยู่ในห้วงแห่งความฝันอยู่ในความปรารถนาลึกสุดใจแต่อาจจะยังไม่ให ความดึงดูดนั้นรุนแรงรุนแรงเท่าที่ควรเพราะมีช่วงเวลาที่ต้องทําให้สมดุลไพแห่งความสมดุลเพิ่งขึ้นมานั้นแสดงว่าดวงชะตาเพึ่งจัดสมดุลในเวลาอันใกล้นี้ดวงอาทิตย์ขึ้นมาคือช่วงเวลานี้แหละคู่ควรและถูกต้องที่ทสุดนะคะ finance s and career จัดการเรื่องการเงินชีวิตของคุณจะต้องโอ้ oh, so นะคะู่ฮันนีมูนการแต่งงาน ชีวิตคู่ของคุณจำเป็นที่จะต้องจัดการเรื่องของการเงินด้วยไม่แน่ใจนะคะว่าช่วงก่อนหน้านี้น่ะเขาอาจจะมีปัญหาสภาวะทางด้านการเงินหรือตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินที่ต้องจัดการนะคะเหมือนกับว่าเรามีงานที่ต้องทําก่อนเรามีสิ่งที่ต้องจัดการเพื่อสร้างพื้นฐานตัวตนให้ดีก่อนอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้หรือบางทีเขา อาจจะเก็บเงินเพื่อจะสู่ขอคุณก็ได้อะไรแบบนั้นอ่านไปได้อีกทางก็คือตอนที่คุณทั้งคู่นะคะอยู่ด้วยกันนอกจากความพิศวาสเจนิหาที่จะมากมายแล้วการเงินของคุณยังจะเพิ่มพูนด้วยชีวิตคู่ของคุณน่ะอยู่ร่วมกับดาวกระดุมพระอย่างแน่นอนกระดุมพระก็คือทรัพย์สินลาพระความโชคลาภความมั่นคงมั่คงคั่งขุงมทรัพย์มหาสมบัติอะไรแบบนั้นนะคะดาวคู่ครองของคุณน่าจะ เป็นดาวาที่เกี่ยวข้องกับดาวการเงินหรือพบการเงินอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะคุณแต่งงานคุณจดทะเบียนสมรสคุณคลองคู่กันความสบายใจก็มาการเงินก็มาความสำเร็จในชีวิตก็มานะคะตั้งแต่ the sun the sun นั้นคือสักราชใหม่แห่งการใช้ชีวิตเลยเหมือนชีวิตสว่างสวยชีวิตพลิกจากแบบ หน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะอาจจะหลังมือเป็นหน้ามือก็ได้เพราะว่าหน้ามือขาวกว่า <elderly> นี่เลยนะคะนี่คุณจะได้จัดการเกี่ยวกับการเงินด้วยร่วมกันมันจะได้เก็บเงินร่วมกันที่นี้คนที่จะได้เก็บเงินร่วมกันก็ย่อมจะต้องเป็นคู่ครองแล้วนะคะมีเกณฑ์ได้จดทะเบียนสมรสของคู่ฮันนีมูนเพราะว่าฮาันนีมูนต้องมาหลังแต่งงานนะคะมีเกณฑ์แต่งงานเคมิสตรี คุณทั้งคู่นะ่ะรักกันอย่างแน่นอนและสินีหาพิสวัสดกันอย่างแน่นอนไม่มีความจืดจางหรือจืดชื่ใดๆคุณเป็นคู่กันคู่บารมีด้วยซ้ำเอ็มเพรสเอ็มเพิร์จากภรรัิและจากรรดินีนี้เป็นคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะนี่ abundance and prosperity นี่ ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งและความเจริญพิพัฒน์สวัสดีซักเซสฟูลสำเร็จทุกประการนะคะไม่ว่าอะไรเวลานี้นะ่ะคือเวลาที่คุณจะได้สำเร็จแล้วสำเร็จสำเร็จผู้นำทุกอย่างดีงามโซ so เมดเลือกไพ่นี้ไว้ตรงนี้ ดวงของคนมาดูคลิปวันนี้ก็จะเป็นคนที่ดวงดีนะคะดวงดีเลิศเลย่ะคาะนี้วันนี้ yes this is your soulmate ใช่นี่แหละเนื้อคู่ของคุณเนื้อคู่ของคุณนี่แหละ shooting your path เลือกเส้นทางของคุณอย่างเลือกเส้นทางของคุณ ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคุณอัศวินคนนี้กำลังมองไปเบื้องหน้าแล้วเตรียมการทำอะไรบางอย่างแล้วนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามุ่งมั่นตั้งใจจะสามารถเป็นไปได้จริงๆรับสายด้วยเขากำลังมาโอ้ รับสายด้วยอัศวินกำลังจะมาหาคุณแล้วเขามองมาเบื้องหนะ้าเขาจะมาเคาะประตูห้องเคาะประตูบ้านของคุณแล้วนะคะคนคนนี้นะ่ะมีคนมีคุณในดวงใจได้อย่างแน่นอนเพื่อนเพื่อนเอฟขออภัยนะคะวันนี้เอฟรู้สึกว่า เราจะสะดุดเอฟนี่แหละจะสะดุดกันบ่อยแฟนอะไรไม่ทราบคุณเตรียมพร้อมเลยเขากําลังจะมาแล้วเวลาใกล้นี้แหละนะคะเขามองเล็งเป้าหมายและเตรียมพร้อมแล้วค่ะนี่ทุกอย่างที่เขาใฝ่ฝันเช่นเขามีคนในหัวใจเขามีคนเป็นความฝันเขาจะบรรลุความฝันนั้นอย่างแน่นอนพ่ออกมาแบบเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงกันเลย ไฟ transformation การเปลี่ยนแปลง r e b i r t h การเกิดใหม่ r e n e w a l การฟื้นฟู p a t i e n ความอดทนถนนอันยากลำบากนี้คุณจะได้รางวัลนะ r e w a r d a w a วนะคะรางวัลแห่งการรอคอยคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนการเกิดใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลง ถ้าหากความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่ในตอนแรกมันไม่มั่นคงมันคลอนแคลนต่อไปนี้ทุกอย่างจะถูกฟื้นฟูและเยียวยานะคะคุณจะต้องได้รางวัลแห่งการรอคอยคุณทำงานหนักมามากแล้วในความสัมพันธ์คุณอดทนมานานแล้วแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆแน่นอน security ความปลอดภัยคุณได้รับการคุ้มครองและจะเอาชนะความยากลำบากความทุกข์ยากไม่สามารถกวนใจคุณได้คุณเติบโตได้แม้ในสิ่งแวดล้อมที่ยากลำบากจิตที่สั่งสว่างผ่องใสโอ้วิกตอรีทูเบเวอรีคุณนี่ช่างน่าทึ่งจริงๆเลยนะคะจูนิเปอร์ต้นไม้นี้เขาว่ากันว่าเป็นต้นไม้ที่แบบเกิดในที่ที่ไม่ไม่สามารถ ไม่สามารถที่จะเจริญจเริญได้ด้วยซ้ำนะแต่ก็สามารถจเจริญเติบโตได้อย่างดีงาม คุณผ่านอะไรมามากมายนะคะแล้วคุณกลับปลอดภัยเสมอแม้จะเจอสิ่งที่ไม่น่าจะมีความสุขคุณก็ยังหาทางมีความสุขคุณก็ยังหาทางรักตัวเองมีคุณค่าในตัวเองความทุกข์ยากใดๆที่ถูกส่งมาหาคุณไม่สามารถกวนใจคุณได้เลยคุณเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ในสิ่งแวดล้อมที่ยั่งลาบากคุณเป็นคนที่มีจิตอันผ่องสว่างสวัยจิตนั้นแหละเป็นเครื่องการันตีว่าจริงๆแล้วคุณ มีวาสนารักที่ดีงามแล้วคุณมีเนื้อคู่ด้วยนะคะโซเม์ so made. Protection มากับ Security การปกป้องอีกแล้วโอ้การปกป้องคุณจะถูกปกป้องจากอันตรายทั้งปวงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเทวดาปกปักรักษากุศลผลบุญเก่าก็กำลังจะส่งมาให้คุณนะคะ Elder Tree เอลเดอร์ทก็เป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะคะคุณมีแรงปกป้องที่ยิ่งใหญ่นะนะคะคุณนะถูกสวรรค์คุ้มครองคุณมีสิ่งดีๆคุ้มครองอยู่เพราะเพราะว่ามันดีกว่าที่คุณจะได้ความรักในช่วงเวลานี้จริงๆ ถ้าได้ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้แบบที่ได้ดังใจคุณทุกอย่างนะ่ะจะไม่ดีขนาดนี้นะคะอาจจะไม่ดีขนาดนี้ช่วงเวลานี้แหละที่เป็นช่วงเวลาของเนื้อคู่เอสจะบอกอะไรดีเอสจะบอกบอกว่าอย่างนี้นะคะจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงด้วยคุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่คุณผิดหวังและเสียใจก่อนหน้านี้หรือสมหวังช้าหน่ะ ถ้าหากเป็นคนอื่นนะเขาจะโดนแบบร้ายแรงเขาจะโดนความทุกข์แบบร้ายแรงยิ่งกว่านี้เขาจะแบบบางทีสิ้นเนื้อประดาตัวบางทีทุกข์ระทมหัวใจมากกว่านี้คุณเจอสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลั่นกลองให้คุณแล้วว่าให้คุณเจอในในเวลาที่คุณรับได้ให้คุณเจอในตอนที่คุณมีหัวใจที่ผ่านไปได้จิตอันผ่องใสทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ฟาดคลอไปแบบบาง บางๆอย่างน้อยกันให้ได้ชดใชยและได้เรียนรู้คุณนี่เป็นบุคคลที่จริงๆแล้วโชคดีอย่างที่สุดถ้าดวงชะตาของคุณถ้าเป็นคนอื่นที่ได้รับไปเขาจะโดนหนักกว่านี้เขาจะโดนหนักกว่าคุณแต่คุณโดนเท่านี้แถมคุณยังโดนปกป้องแล้วจริงๆแล้วคุณยังเป็นที่รักอยู่เสมอตั้งแต่ไหนแต่ไรคุณไม่เคยไม่ถูกรักเลยเคมิสตรีหัวใจอยู่ที่คุณคุณเป็นเจ้าของดวงใจคุณถูกรักเรื่อยมา คุณรู้ไหมว่าคุณแบบโชคดีขนาดไหนคุณนะจริงๆแล้วทุกอย่างที่ผ่านมานะ่ะเป็นไปด้วยดีทุกอย่างเลยนะคะคุณแค่ต้องใช้เวลาไม่ได้ดั่งใจคุณแค่ต้องลองอดทนคุณแค่ต้องเจอกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าถึงคุณจะเติบโตแล้วแต่คู่ของคุณอาจจะยังไม่เติบโตนั่นเองจึงต้องรอเวลา และตอนนี้เขาเติบโตแล้วนะคะคู่กันมาเลยเทียบคู่กันมาเลยเหมือนกันเลยนะคะบางทีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากนะคะแต่เอฟจะพยายามแบบสอดให้นิดนึง <S 1> <S 1> สอดเข้ามาให้รู้มิราเคิลนี่ความมหศัศจรรย์ปาฏิหาริย์นะคะมิราเคิลคุณจะได้พบความรู้สึกที่แปลกใหม่ p u r i f i c a t i o n การทำให้บริสุทธิ์สะอาดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ที่ให้ความรู้สึกมหัศจรรย์ให้ความรู้สึกราวกับได้รับปาฏิหาริย์คุณจะได้แบบ บางทีอ่านแบบธรรมดาก็คือแบบไปเจอสถานที่ที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนได้รับการดูแลเอาใจใส่ในแบบที่ไม่เคยได้รับมาก่อนได้รับห่วงอารมณ์แห่งความรู้สึกที่ลึกซึ้งตรึงใจแบบที่คุณไม่เคยจินตนาการด้วยซ้ำว่าคุณจะได้รับและพึงพอใจคุณถูกโชคชะตาสอนให้มักน้อยอย่างที่สุดแบบคุณน่ะถูกโชคชะตาสอนให้ไม่ได้ดังใจอย่างที่สุดเพื่อที่คุณจะมักน้อยอย่างที่สุดหวังน้อยอย่างที่สุด แต่จริงๆแล้วดวงชะตาคือจะได้สิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์และมหาสารอะไรแบบนั้นเลยตั้งแต่เอฟเห็นตั้งแต่เอ p e r อรเและเอมเพรสไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณถูกโชคชะตาเหมือนกับอําพรางตาไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นโชคใหญ่ของตัวเองก่อนล่วงหน้าให้คุณเห็นว่าตัวเองนั้นแบบได้แค่นี้แหละได้แค่นี้แล้วมีความสุขได้ไหม ใช้ชีวิตได้ไหมแม้กับแม้กับจะมีแบบอะไรที่ไม่ได้ดังใจแม้จะมีเรื่องที่ผิดหวังเรื่อยมาลวงให้คุณคิดว่าตัวเองนั้นอ่อนด้อยลวงให้คุณคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีวาสนาไรซึ่งวาสนาแต่แท้จริงแล้วคือคู่ของคุณนี่คือคู่แห่งยอดวาสนาจึงได้เจออะไรที่กดดันและบีบคั้นหัวใจแต่หัวใจก็ยังเติบโตได้อย่างผ่องใสเป็นเช่นนั้นเลยแท้ที่จริงน่ะ วาสนารักของคุณเรากับปาฏิหาร์นะคะแต่มันจะมีช่วงเวลาแบบครึ่งแรกที่อืมต้องอดทนมากๆเพื่อจะรีเบิร์ตเพื่อจะเกิดใหม่จากร่างเดิมเพื่อจะเติบโตเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวตนแล้วนี่สุริยานี่คือจันทราที่เป็นคู่กันนะคะนี่สุริยาอะไรกันไฟต้องเป็นสุริยาสิทำไมถึงมีเครื่องหมายของจันทราขึ้นมา สุริยาและจันทราคุณเป็นของคู่กันนะคะคุณเป็นคนที่ดวงชะตาต้องการอย่างแน่แท้แต่ว่าจะต้องเจอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต้องเจอสิ่งที่แบบอัมพรางตาก่อนที่จะถูกทำให้บริสุทธิ์สะอาดและเห็นทุกอย่างได้อย่างจมแจ้งคุณจะซาบซึ้งตรึงใจกับ วาสนาของตัวเองเหลือเกินว่าทําไมโอโหช่างดีงามขนาดนี้นะคะสัญลักษณ์ของปีเสื้อก็คือการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันแล้วเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่งดงามนะคะสายรุ้งจะทอประกายแล้วเห็นน้ําตกด้วยคุณจะได้ท่องเที่ยวกันด้วยนะคะฮันนีมูนท่องเที่ยวไปในสถานที่ไปในสถานที่ที่งดงามแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนคุณจะได้เดินทางคุณจะได้ไปในที่ที่คุณปรับลื่มเหลือเกิน คุณพึงพอใจเหลือเกินคุณจะได้เดินทางและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างสวยงามนับจากนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณคุณจะเจออะไรที่ธรรมดาธรรมดามาตลอดชีวิตเจออะไรที่คุณภาพพื้นฐานที่สุด เพื่อไม่ให้คุณหลงลำพองใจตอนที่ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรแบบนั้นนะคะไม่ให้คนไม่ให้คุณหลงตัวตนของตัวเองเขาก็เช่นเดียวกันไม่ให้เขาหลงลำพองใจในตัวเองเพื่อที่ว่าเวลาได้รับสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์คือจะรู้จักประคองใจให,ให้ให้รับสิ่งนั้นเอาไว้โดยไม่เตลดิดโดยไม่แบบยิ่งในโชคชะตาแบบนั้นแหละนะคะ บ้าอะไรฮับบ้าฮับบ้าฮับบาคุณก็รู้แหละว่าความรักที่สุดแสนลึกซึ้งนั้นเพ้อฝันแต่ว่าคุณก็เคยและกําลังจะได้เห็นแต่ว่าคุณก็เคยเห็นและคุณกําลังจะได้เห็นสิ่งที่เพ้อฝันเหล่านี้ในสายตาของคนอื่นในขณะที่เขากําลังมองคุณโอ้ฉะนั้นคุณคู่ควรตลกมากเลยอันนี้อ่าน,นให้ฟังใหม่นะคะคุณก็รู้นั่นแหละว่าความรักที่แสนลึกซึ้งนั้นเพ้อฝันใช่ไหมคุณก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องแบบ นิทานนิยายแต่คุณกำลังจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นความรักสุดลึกซึ้งที่เป็นราวกับความรักที่เพ้อฝันคนที่พร่ำเพ้อพันนา,นานในความรักนะ่ะคุณจะได้เห็นทุกอย่างในสายตาของคนที่กำลังรักคุณอยู่และเฝ้ามองคุณเรื่อยมา คุณจะได้เห็นเขาเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อคุณคุณจะได้เห็นสายตาที่เขามองเข้ามาหาคุณและพร่ำเพลอพนันนาความรักส่งถึงคุณนะคะฮับบ้าฮับบ้าคุณจะถูกรักแบบพร่ำเพลอพนันนารักนะคะนี่ Create space for new love โอ้ความรักกำลังจะเข้ามานะคะสร้างพื้นที่สำหรับความรักครั้งใหม่หยุดหาเหตุผลเมื่อคุณเจ็บ เพราะคนที่รักคุณกำลังมาแล้วนี่ถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่กำลังจะมูฟออนไปจากท็อกซิคเรレーションชิพความรักที่ไม่เคยสมหวังเลยความรักที่ทำร้ายความรักที่ไม่ให้คุณค่าความรักที่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบหรือคุณเป็นฝ่ายแบกภาระในความรักเสมอมาคุณเป็นฝ่ายต้องทุกข์ระทมและเบื่อหน่ายและไม่เคย ได้รับอะไรที่คู่ควรคุณเตรียมเลยสร้างพื้นที่เพื่อความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะมาถึงไม่ต้องทุกข์ระทมไม่ต้องเฮิร์ตแล้วเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าๆคุณไม่ได้แย่เลยแต่คุณกําลังถูกโชคชะตาผลักดันให้เจอกับสิ่งที่คู่ควรนะคะดวงอาทิตย์อันเฉิดฉายเกิดขึ้นแล้วเช้งการเปลี่ยนแปลงการเลือกเส้นทางบางทีก็ขึ้นมาใน ในบุคคลที่ว่ากําลังจะต้องไปสู่ประตูใหม่แห่งชีวิตที่เป็นคู่แท้คู่บารมีด้วยนะคะเหมือนที่เอฟอ่านไปในตอนแรกแหละว,ว่าคุณจะต้องถูกโชคชะตาทําให้รู้สึกว่าคุณมีวาสนาแค่นี้แค่นี้นี่แหละแต่สุดท้ายคุณมีคนที่ร่วมกันก่อร่วมกันสร้างสมความรักร่วมกันที่ดีงามมากกว่านั้นอีกด้วยซ้ำที่คุณกำลังจะได้เจอเพราะฉะนั้นหยุดเสียใจหยุดโทษตัวเองเลิกโทษตัวเอง,เล,เ,องเลิกคร่ำครวญว่าตัวเองแบบ ไม่มีคุณค่าหรืออะไรได้แล้วเพราะคุณนั้นคู่ควรกับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดู whisper of love er บ้างนะคะ spiritual connection เห็นไหมคะนี่คุณจะเจอคู่แท้ทางจิตวิญญาณด้วย กองที่3ออกได้หลายทางมากเลยเป็นไปได้หลายทางมากเลยนะคะแบบที่แอฟอ่านไปนี้บางคนก็ตรงกับทุกอย่างเลยบางคนก็จะตรงเป็นบางอย่างแต่คุณรออีกนิดนึงนะคะผ่อนคลายและพักอีกสักแปบบ๊บอีกสักนิดเขากำลังจะมาแล้ว The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. กลับมาโฟกัสที่ความรักจริงๆเพราะสิ่งเดียวที่จริงแท้นั่นก็คือความรักความรักของคุณจำเป็นจะต้องรอคอยแต่คุณจะได้รางวัลแห่งการรอคอย ถึงแม้คุณจะรู้สึกว่ามันนิ่งสนิทและมันไม่น่าจะเป็นไปได้เบื้องหลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังผัดกำลังพยายามกำลังทำงานช่วยคุณนะคะและคนที่รักคุณก็กำลังทำทุกอย่างเพื่ออยู่เพื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณ The only thing that is real is love ถ้าหากคุณเคยมีประเด็นอะไรร่วมกันมาแต่คุณให้อภัยได้ได้โปรดปลด,ปล,ดปล่อยอะไรบางอย่างที่แบบ รู้สึกจริงชังรู้สึกโกรธรู้สึกไม่ได้ดังใจออกไปเถิดเพราะว่ายังไงแล้วจริงๆแล้วคุณรักกันนะคะคุณรักกันคุณแค่ต้องเรียนรู้วิธีการให้อภัยคุณแค่ต้องเรียนรู้วิธีการรักแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขถ้าหากคุณยังไงคุณก็รักเขา คุณควรจะทำให้เขามีความสุขตอนที่ได้อยู่ใกล้กับคุณด้วยนะคะอย่ามองว่าเขาเป็นศัตรูอย่ามองว่าเขาเป็นคนที่ใจร้ายหรือใจดำหรืออะไรยังไงทุกอย่างจะมาถึงคุณในแบบที่หากคุณได้รับอะไรมาก็ตามมันเป็นสิ่งที่คุณเคยกระทำลงไปแล้วย้อนกลับมาหาคุณแค่สิ่งที่คุณเคยทำนั้นไปยืมมือเขา ให้มาทํากับคุณแค่นั้นเองถ้าคุณเรียนรู้ในเรื่องนี้คุณจะเข้าใจแล้วไม่โกรธใครอีกเลยและเรื่องนี้น่ะไม่ได้หมายความแค่ถึงความรักนะคะเพราะว่าเพื่อนๆชาวกองที่สามจะต้องถูกกระเทาะเปลือกแห่งอัตตากระทาะเปลือกแห่งมา,มานะอัตมาณอัตตาทั้งปวงก็คือไม่ว่าคุณจะเคยโกรธแค้นใครเกลียดใครไม่ชอบพอใครมีปมในใจเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงสังคม หากคุณไม่รู้จักให้อภัยกับทุกๆคนคุณจะหาความรักแท้ได้ยากเพราะว่าหัวใจของคุณจะไม่ใช่หัวใจที่พร้อมรับความรักแท้คุณจะต้องให้อภัยได้กับทุกๆอย่างปลดล็อกกับทุกๆสิ่งนะคะเลิกมีปมในหัวใจเลิกมีความเศร้าโศกในหัวใจแล้วคุณจะได้รับความรักดีๆเพราะว่าคู่แท้ที่เป็นคู่บารมีที่กำลังจะส่งมาหาคุณนี้นี่ คู่แท้ทางจิตวิญญาณนี้เนี่ยเขาจะอยู่กับคุณในเวลาที่คุณยังไม่ใช่คนที่ส่งพลังไม่ได้นะคะเขาจะมาหาคุณในเวลาที่คุณส่งพลังแล้วเท่านั้นเพราะว่าเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณทั้งคู่ไม่ให้ทำร้ายกันถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ในใน,ในวันเวลาในวันเวลาที่เกิดใหม่แล้วเรียบร้อยในวันเวลาที่มีหัวใจที่อบอุ่น อ่อนโยนเมตตากรุณาแล้วเรียบร้อยถึงจะได้อยู่ด้วยกันไม่งั้นเนี่ยคุณจะผูกพันธนาการเป็นครึ่งครึ่องกลางๆเป็นลูกครึ่งเป็นทั้งคู่ทู่แท้ด้วยเป็นทั้งคู่กรรมด้วยถ้าเป็นสิ่งนั้นน่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณอธิษฐานร่วมชาติกันมานั่นเองนะคะอะไรก็ตามที่คุณได้รับเป็นสิ่งที่คุณร้องขอและปรารถนามาเอง นั่นแสดงว่าคุณร้องขอไม่ให้ทำร้ายการได้รับอะไรมาก็จะไม่มีวันทำร้ายกันอย่างรุนแรงจะมีแค่บทเรียนในชีวิตเพื่อที่จะได้เติบโตและเมื่อเติบโตแล้วจัดการในอะไรบางอย่างจึงจะได้อยู่ด้วยกันอย่างจริงๆนะคะคุณจะต้องปล่อยวางและปลดปล่อยไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่เป็นปมในใจทุกประเด็นเลยนะคะปมในใจทุกประเด็นเพราะว่าปมในใจของคุณอย่างละนิดอย่างละหน่อยนั่นแหละมันส่งผลต่อความรัก นะคะไม่ใช่แค่เรื่องความรักจะส่งผลต่อความรักแต่ทุกอย่างในชีวิตของคุณนั่นแหละส่งผลให้คุณมีหัวใจอย่างทุกวันนี้นะคะสู้ได้ไหมส,สู้ได้สิอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาของคุณเป็นเช่นนี้นะคะคนที่เจอมามากมายเขายังมีหัวใจที่แข็งแกร่งคนที่ไม่เคยได้อะไรที่แบบ ง่ายเลยตลอดชีวิตเขายังเติบโตได้อย่างดีและยอดเยี่ยมทำไมเราจะทำไม่ได้เช่นเดียวกันเราก็เกิดมาเป็นคนแบบนี้เหมือนกันเราก็ต้องสู้ได้นะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่3เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ